สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพฤหัสบดีที่23 มิถุนายน 2559กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่คสช.นะคะคือทางคสช.เนี่ยค่ะส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาในการที่จะดำเนินการไม่ให้ทางนปช.นั้นเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วประเทศเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะมีการออกหมายเรียกนะคะแกนนำทั้ง19คนจากกรณีที่ได้มีการแถลงข่าวนะคะในการเปิดศูนย์ปราบโกงที่ผ่านมาหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของแกนนำนปช.ยังไม่ได้เห็นจะมีการทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าเห็นมาถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มากันเป็นกองร้อยหลายกองร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาปิดกั้นกันอยู่บริเวณศูนย์ด้านหน้าศูนย์ปราบโกงไม่ให้เข้าไปแล้วจะอ้างว่ามีการรวมตัวกันเกิน5คนผิดคำสั่งหรือว่าประกาศของคสช.ได้อย่างไรปรากฏเห็นมีการไปอ้างเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะที่มีการเปิดศูนย์ปราบโกงมาก่อนหน้านี้มุมมองของคุณหมอจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนันท์ครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับโอ้หมายมาหรือยังคะคุณหมอคะเรียบร้อยครับคืองี้ท่านชมพอดีวันที่19นี่นะเขาคงหาเรื่องเราไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาใส่ร้ายป้ายสีพวกเรานี่มันไม่ปรากฏขึ้นในวันที่19ค่ะก็คือทยอยมาทีละคนฮะเริ่มต้นด้วยคุณตู่ก่อนเมื่อคุณตู่มานี่นะครับเจอโอ้โหฐานตำรวจเนี่ยน่าจะ 4-500 คนนะฮะถ้านับข้างนอกนะฮะนับข้างนอกเขาตั้งด่านปิดไปทั้งหมดนะฮะแล้วรอบบริเวณอิมพีเรียลนี่มีตำรวจหนาแน่นไปหมดแล้วมีทหารหนาแน่นไปหมดแล้วดูเหมือนว่าจะทุกตรงสเต็ปอัพนะฮะของบันไดเลื่อนเนี่ยก็มีทหารเต็มไปหมดและทุกประตูของลิฟต์นะฮะทหารก็เต็มไปหมดเพราะวันนั้นเนี่ยทหารตำรวจชุมนุมกันเกิน5คนไม่ใช่พวกเราบ้วนสูงกันเกิน5คนหรือเปล่าเนี่ยสงสัยนะคำว่าบ้วนสูงคุณมาใช้กับผมได้ยังไงถ้าคุณมาใช้กับผมเนี่ยผมก็ถามฮะผมถามกลับเลยว่าใช้กับพวกคุณได้ไหมฮะมั่วสุมมันเกิน5คนหรือเปล่าฮะก็มันไม่มีใครเลยนะแล้วคุณจตุพรก็มาประมาณสัก9 นาฬิกากว่าๆคุณจตุพรมาถึงนี่ก็มาถามอ่ะนะคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดีเลยว่าคุณมาทำอะไรต่างก็ว่ากันไปแล้วสื่อก็มาเต็มกันหมดก็เป็นธรรมดานี่จะถามมีชัยฤชุพันธ์ด้วยอ่ะถ้าคุณบอกว่าสื่อนี่มาทำให้คุณอะไรนะจ้องจับผิดคุณแล้วทำให้คุณประวัติพันพึงแล้วนี่สื่อนี่เป็นร้อยๆน่าจะเป็นร้อยๆฉบับตั้งกล้องเนี่ยบันทึกทุกคำพูดนะมาข่มขู่คุกคามหรือเปล่าอย่างนี้คุณมีชัยเรียกสื่อเป็นอันธพาลหรือเปล่าฮะอย่างนี้คุณมีชัยเรียกสื่อว่าไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าต้องการทำลายความอะไรต่างๆที่คุณพูดไปหรือเปล่าเพราะวันที่19เนี่ยมันไม่มีการมั่วสุมกันมันไม่มีการชุมนุมกันเกิน5คนไม่มีฮะไม่มีค่ะจตุพรมาแล้วต่อไปน่าจะเป็นณัฐวุฒิมาแล้วต่อไปน่าจะเป็นนิสิตศิลปุภัยมาแล้วต่อไปก็เป็นผมกับอาจารย์ธิดามาซึ่งถัดกันมานะฮะถัดกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นมันไม่ใช่มามั่วสุมกันหรือมาชุมนุมกันเกิน5คนไม่ใช่ฮะที่มาเนี่ยเพื่ออธิบายให้สื่อซึ่งรุมร้อมกันเป็นร้อยๆช่องนะฮะแล้วก็จับภาพคลิปวิดีโอเต็มไปหมดให้เข้าใจว่าวันนั้นน่ะที่เป็นวันนัดหมายที่จะเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วทั้งประเทศเนี่ยจุดมุ่งหมายมีเพียง2ประการจริงๆวันนั้นมีจุดหมายประการเดียวก็คือเอาแบนเนอร์ขึ้นแล้วก็มีสถานที่แล้วพี่น้องก็มาถ่ายรูปร่วมกันว่าตรงหน้าสถานที่แห่งนี้นะมีแบนเนอร์อย่างนี้นะแล้วมีพี่น้องอย่างนี้เท่านั้นเองฮะเรื่องจริงนี่ถ้าลงไปสู่เนื้อหานะไอ้นั่นคือรูปแบบเนื้อหาคือว่าต้องการให้ประชาชนไทยเนี่ยมาใช้สิทธิ์ลงประชามติเนี่ยให้มากที่สุดจะได้ไม่อายพม่านี่ไงฮะไม่อายพม่าแล้วข้อที่2ก็คือว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนไทยเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลจับตาดูว่ามีการกระทําใดๆหรือเปล่าในการผิดกฎหมายประชามติอันนี้คือไม่โกงฮะแล้วมันผิดอะไรตรงไหนโอ้โหตามล่าตามจับตามตะคุบตามส่งหมายจับหมายอะไรหมายค้นหมายอะไรวุ่นวายกันหมดทั้งประเทศนะฮะแล้วยังเรียกอะไรนะฮะหางลมนะครับหรือว่าในพื้นที่อื่นๆนี่แหละคะคือทางเรียกอะไรผลต่อเนื่องขณะนี้ยังคงปรากฏอยู่ฮะคือยังเที่ยวไปตามตะคุบเขาเที่ยวไปข่มขู่คุกคามเขาคือนี่วันที่19เนี่ยเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรสักอย่างนะฮะแล้วเราก็เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามานะครับพบปะพูดคุยกันหรือประชุมปรึกษาหารือกันก็ได้ในห้องประชุมของพีซทีวีนี่เป็นที่ทำการของพีซทีวีครับเหมือนมีตำรวจทหารเต้มไปหมดถ้าหากว่าไม่มีการพบปะพูดคุยกันเรื่องไม่จบก็เลยไปคุยกันก็เลยข้อยุติ
คือตำรวจก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าเจ้านายเนี่ยสั่งให้มาทำอะไรเราก็รับทราบนะฮะว่าเจ้านายเขาก็คือคสช.นั่นแหละสั่งให้มาทำนี่เราก็บอกโอเคเรารับฟังเรายินดีปฏิบัติตามนะฮะคำขอร้องหรือข้อเรียกร้องของคุณนะฮะคือเขาบอกว่าให้ปิดทำการนะครับศูนย์ปราบโกงนะครับแล้วก็ไม่มีการออกอากาศแถลงในเรื่องการเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วทั้งประเทศโอเคเลยเราปฏิบัติตามเลยแต่ขณะเดียวกันก็คือว่ารายการออกอากาศปกติของพีซทีวีต้องออกต่อไปแล้วก็ออกรายการปกติของพีซทีวีฮะก็เป็นที่ยุติฮะพอยุติเขาก็กลับกันไปแล้วเราก็มาแถลงผลของการประชุมปรึกษาหรือร่วมกันหน้านะครับหน้าห้องประชุมก็ไม่เห็นมีอะไรผิดกฎหมายฮะเขาก็เลยหาเรื่องวันที่19ไม่ได้ค่ะในเมื่อหาเรื่องวันที่19ไม่ได้ก็ย้อนกลับไปหาเรื่องวันที่5มิถุนายนที่เราเปิดศูนย์ปราบโกงตรงนี้ที่จริงท่านต้องเข้าใจนะฮะคำว่ามั่วสุมนี่นะฮะท่านชมครับคุณแอนครับคำว่ามั่วสุมเนี่ยมันมีนัยยะของความชั่วร้ายเลวทรามผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ผิดปกติผิดศีลธรรมจรรยาบรรณขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ใช่ไหมมั่วสุมกันเสพกาวมั่วสุมกันฉีดยาเสพติดมั่วสุมกันขายยาบ้ามั่วสุมกันสะสมอาวุธปืนต่างๆไปต้นเพราะวันนั้นไม่ใช่มั่วสุมนะฮะไม่ใช่มั่วสุมเดี๋ยวมีภาพเยอะแยะไปทั้งหมดที่กำลังประกอบให้ท่านดูไม่มีการมั่วสุมเลยฮะเราเปิดเผยนะครับตรงไปตรงมาโปร่งใสนะครับและชุมนุมทางการเมืองวันนั้นไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองนะครับวันนั้นเป็นวันที่มาทำความเข้าใจต่อสาธารณชนว่าศูนย์ปราบโกงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอะไรมีเป้าประสงค์อะไรวัตถุประสงค์อะไรวิธีการดำเนินอย่างไรเราแต่ละคนก็ขึ้นไปอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับสรุปรวมเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมาย2 อย่างอันที่1ก็คือว่าต้องการที่จะให้ประชาชนมาใช้สิทธิประชามติให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่อายพม่าครับและที่2ก็คือว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับการลงประชามติเที่ยวนี้เป็นเจ้าของคือว่าช่วยสอดส่องดูแลเอาใจใส่นะครับช่วยกันจับตาดูว่ามีการกระทำใดๆก็ตามเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็เป็นที่มาของคำว่าไม่โกงไงนะฮะไอ้คำว่าไม่ล้มเนี่ยมันขึ้นอยู่ทางคสช.ครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปดำเนินการใดๆในเรื่องนี้เพียงแต่ต้องการบอกคสช.ให้ทราบว่าพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องการให้ล้มฮะเพราะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าแล้ววันนั้นยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับว่าเราจะมีการเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วประเทศวันที่19ไม่มีนะฮะถัดมาหลายวันแล้วบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยท่านชมครับนายกรัฐมนตรีพูดไม่ต่ำกว่า3หนนะฮะเปิดก็เปิดไปสิแต่ฉันน่ะท่านนายกอ่ะนะบอกว่าไม่รับรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอยากเปิดก็เปิดไปที่อย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกันเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลยมันไม่มีการมั่วสุมไม่มีการชุมนุมทางการเมืองท่านชมครับการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยหมายความว่าจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โจมตีหรือว่าด่านะฮะหรือว่าสร้างความสั่นคลอนให้กับเสถียรภาพของรัฐบาลสร้างความสั่นคลอนให้กับเสถียรภาพของคสช.หรืออาจจะไปถึงขั้นโค่นล้มคสช.ซึ่งมันไม่มีนะฮะไม่มีและวันที่5เนี่ยเราก็ตรวจสอบมันโดยตลอดว่ากกต.ว่าอย่างไรอาจารย์วิษณุว่าอย่างไรแล้วก็คนที่มีความรู้ทางกฎหมายของคสช.นั่นแหละว่าอย่างไรทุกคนพูดตรงกันหมดว่าไม่ผิดกฎหมายฮะใช่ค่ะถึงแม้จะไม่มีคำสั่งหรือไม่มีข้อกฎหมายให้ทำผมอธิบายไปแล้วว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยใช้กับองค์กรของรัฐพวกเราเป็นองค์กรของเอกชนเพราะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมหาชนประกาศการจัดตั้งศูนย์ของเอกชนไม่งั้นศูนย์นะครับแอโรบิกแดนคอร์รัปชันของนั่นก็ไม่น่าจะตั้งขึ้นได้นะคะใช่ของวีระสมความคิดด้วยหรือเปล่านะแล้วของคุณปุมนประมนอะไรนะประมนสุทธีวงอะไรประมาณนี้นะฮะมันไม่จำเป็นต้องมีประกาศของกฎหมายต้องไม่มีกฎหมายฮะประกาศที่จัดตั้งขึ้นไม่จำเป็นฮะเพราะผมอธิบายแล้วนะครับว่าถ้าเป็นองค์กรของรัฐจะต้องมีกฎหมายมหาชนก็คือกฎหมายของรัฐประกาศให้จัดตั้งขึ้นนะอย่างเช่นกกต.เป็นต้นหรืออะไรต่างเป็นต้นนะฮะแต่เราเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นเอกชนนี่นะตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายพลเรือนเพราะถ้าไปใช้คำว่ากฎหมายเอกชนเดี๋ยวไปเข้าใจเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่นะกฎหมายพลเรือนเพราะฉะนั้นกฎหมายมหาชนเนี่ยเขาจะเขียนเฉพาะสิ่งที่อนุญาตให้องค์กรของรัฐทำได้เพราะว่าองค์กรของรัฐแช่อำนาจของรัฐนะบังคับกับประชาชน67ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายของรัฐสถาปนาการจัดตั้งไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาของรัฐนะฮะ
ขีดกรอบของอำนาจที่องค์กรของรัฐทำได้แต่เอกชนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะไม่สามารถทำได้แล้วเอกชนก็ไม่สามารถที่มีอำนาจตามกฎหมายได้เอกชนมีเพียงแต่ว่าห้ามทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามห้ามฆ่าคนตายห้ามข่มขืนห้ามลักชิงลักวิ่งชิงปล้นห้ามช่อโกงห้ามอะไรต่างห้ามแล้วลักทรัพย์ห้ามขายยาเสพติดเป็นต้น คือต้องไม่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้เพราะนั้นไม่ผิดนะก่อนหน้าที่จะมีรายการของวันที่5มิถุนายนเนี่ยก็มีนักกฎหมายอาจารย์พิชญ์ยังบอกว่าเปิดได้ไม่ผิดกฎหมายนะฮะแต่ให้ระวังประกาศอื่นๆของคสช.ก็แล้วกันเราก็ไปดูฮะไม่ใช่เราไม่รู้นะประกาศฉบับที่3เนี่ยในนี้มีคำว่ามั่วสุมเราไม่ได้มั่วสุมอ่ะมั่วสุมต้องมาสุมหัวกันมีลักษณะลักลอบ1มีลักษณะลักลอบ2มีลักษณะมุบมิดมุมเมนนะมุบมิดมุมเมนใช่ไหมฮะผมก็เรียกไม่เคยถูกนะฮะมุบมิดอะไรมุมเมนใช่ไหมก็ประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือทำในสิ่งที่มันไม่ขาวสะอาดหรือขับในสิ่งสกปรกมืดมัวหรือผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีเพราะนั้นไม่เข้าข่ายมั่วสุมฮะข้อที่สองก็คือเราไม่ได้เป็นการชุมนุมการเมืองเพราะเราต้องการที่จะมาทำหน้าที่พลเมืองดีสนับสนุนการทำประชามติครั้งนี้ให้มากที่สุดและไม่ให้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยฮะเราก็เดินหน้าต่อไปและจริงๆหลังวันที่5เนี่ยนะครับกกต.หลายคนก็ออกมาพูดว่าที่เขาเปิดเนี่ยทำได้และขอบคุณด้วยนะ31พฤษภาคมคุณประวิตรรัตนเพียรขอบคุณนปช.ที่ตั้งใจที่จะตั้งศูนย์ปราบโกงขึ้นช่วยกกต.ในการทำหน้าที่นะทำประชามติเที่ยวนี้เนี่ยให้มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและขณะเดียวกันก็คือว่าไม่ผิดกฎหมายเอ้าพอเขาหาเรื่องวันที่19ไม่ได้มาหาเรื่องวันที่5เลยนะส่งหมายเรียกเนี่ยผมเข้าใจว่าครบหมดทุกคนแล้วของผมเนี่ยกับอาจารย์ธิดาเนี่ยนะฮะได้รับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเอาขึ้นเลยและเรียนให้ท่านทราบนะครับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองกำกับการที่1กองบังคับการปราบปราม20มิถุนายน2559นะพันเอกบุรินทร์ทองประภัยผู้กล่าวหาจตุพรพรมพันธ์กับพวกผู้ต้องหานี่ก็นางธิดาแล้วถ้าของผมก็นายเหวงนะครับก็บ้านเลขที่ด้วยเหตุที่ท่านต้องหานี่คือคำกล่าวหานะฮะต้องหานะร่วมกันมั่วสุมซึ่งมันไม่ใช่เราไม่มีการมั่วสุมวันนั้นไม่ใช่มั่วสุมฮะไม่ใช่เด็ดขาดฮะมั่วสุมมันต้องมีลักษณะของสิ่งที่ผิดกฎหมายเจตจำนงที่ผิดกฎหมายเจตนาที่ผิดกฎหมายเจตนารมณ์ที่ผิดกฎหมายวันนั้นไม่มีเจตนารมณ์อะไรที่ผิดกฎหมายเลยเจตนารมณ์ก็คือต้องการเป็นพลเมืองดีในการสนับสนุนให้การประชามติเที่ยวนี้เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ให้มากมหาศาลไม่อายพม่าแล้วต้องการให้ทุกคนจับตาดูไม่มีการทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายมั่วสุมฮะแล้วไม่ใช่เรื่องชุมนุมในการเมืองเขากล่าวหาเรานะว่าชุมนุมการเมืองไม่ใช่การชุมนุมการเมืองครับเพราะเราไม่ได้มาอภิปรายโจมตีคสช.ว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้นะใส่ร้ายป้ายสีคสช.วิพากษ์คสช.ไม่ใช่นะแล้วไม่ได้ไปทำให้การบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของคสช.หรือรัฐบาลของคสช.นี่นะฮะสั่นคลอนแต่ประการใดเลยไม่มีนะฮะแล้วยิ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องการไปโค่นล้มคสช.ไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นคุณจะมากล่าวหาเราได้ยังไงฮะร่วมกันมั่วสุมชุมนุมการเมืองหน้าที่ใดๆจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปเรามาทำหน้าที่พลเมืองดีครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคสช.ก็ที่เมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำหน้าที่พลเมืองดีทำไมต้องไปขออนุญาตเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะฮะผมได้รับมาในวันเดียวกับอาจารย์ธิดาคดีการเขาผมก็ไปตรวจดูนะครับก็ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะมติชนออนไลน์ฉบับเมื่อวานเนี่ยฮะต้องขอบคุณนะฮะเปิดรายชื่อ19แกนนำนปช.หมายเรียกพนักงานสอบสวนข้อหาชุมนุมเกิน5คนท่านผู้ชมดูสิครับสมเหตุสมผลไหมฮะนะฮะชอบด้วยกฎหมายไหมฮะแล้วเป็นไปตามข้อที่จริงหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยคุณใส่ร้ายป้ายสีพวกผมอ่ะผมสามารถกล่าวงี้ได้เลยพวกผมไม่ได้มั่วสุมพวกผมไม่ได้ชุมนุมในการเมืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าเรามีหนทางใดทางกฎหมายหรือไม่ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับพันเอกบุรินทร์ทองประภัยต้องดูต่อนะเราต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายอาจจะทำการฟ้องกลับหรืออย่างไรนี่ค่อยกันว่ากันอีกทีวันที่22มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีแจ้งความดำเนินคดีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามโดยคณะทำงานพิเศษฝ่ายกฎหมายคสช.ดำเนินคดีกับแกนนำนปช.ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในนี้เนี่ยเขาเขียนคลาดเคลื่อนไปนะฮะในนี้เป็นคำสั่งนะฮะที่7/2550แต่จริงๆแล้วก็คือ3/
นะประกาศนี่คำสั่งฮะคำสั่งที่3ทับ2558นะฮะเหมือนไม่มีทั้งประกาศและคำสั่งต้องเอาตัวนี้เป็นหลักต้องเอาตัวนี้เป็นหลักที่ออกมาเป็นหลักใช่ฮะต้องเอาตัวนี้เป็นหลักเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรนี่สื่อเขาเขียนนะเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อที่จริงทั้งนี้จากว่าตอนที่สื่อเขียนเนี่ยก็จะไม่เห็นหมายเรียกตรงนี้ก็ได้ทีนี้เราในฐานะที่ถูกเรียกเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามเอกสารที่ทางบุรินทร์ทปภัยเขาส่งมาก็คือ3ทับ2558ระบุข้อที่12ด้วยนะผมขออนุญาตอ่านข้อที่12ให้ท่านผู้ชมได้ฟังผู้ใดมั่วสุมเนี่ยผมบอกแล้วเราไม่ได้มั่วสุมเขาลอกมานั่นแหละหรือชุมนุมทางการเมืองอ้าวเราไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองเราไม่ได้โค่นล้มคสช.ปลุกระดมคนให้มาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีดูด่าว่ากล่าวอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์คสช.เลยไม่ใช่เรามาทำหน้าที่พลเมืองดีนะครับในการที่จะสนับสนุนการออกเสียงประชามติให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและให้ประชาชนช่วยกันจับตาสอดส่องดูแลไม่มีการทำผิดกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการชุมนุมทางการเมืองจึงไม่เข้าฮะผู้ใดมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่การชุมนุมนั้นได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายปฏิเสธโดยสิ้นเชิงฮะไม่ใช่มั่วสุมฮะไม่ชุมนุมทางการเมืองฮะเพราะที่มติชนเขาเขียนที่7ทับ257จึงไม่คลาดเคลื่อนนะฮะจึงคลาดเคลื่อนนะฮะไทยรัฐก็คลาดเคลื่อนเหมือนกันนะฮะในนี้เนี่ยเขาระบุเลยฮะคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558ข้อ12เลยลงวันที่1ด้วยนะฮะนี่คือลงวันที่1เพราะนั้นไม่เป็นไรคราวนี้ดูสิครับมีใครบ้างฮะจากกรณีที่ร่วมกันแถลงเปิดตัวศูนย์ปราบโกงประชามติที่อิมพีเรียลลาดพร้าวค่ะนะฮะวันที่5นั่นแหละจตุพรณัฐวุฒิธิดาถาวรเศรษประสิทธิ์ชัยศรีสะผมนิสิตสินธุภัยสรัญวุฒิสรัญเกตยงยุติยภัยรัตน์ก่อแก้พิคุณทองวีรการมุกสิกพงศ์สงครามกิจเลิศไพโรจน์นะฮะสมหวังอัศราศีย์ยศวริชชูกล่อมธนาวุฒิพิชัยดิษฐ์เกริกมนตรีรุจโสธิระพัฒน์อารีกายนาราสมชายใจมุ่งพรศักดิ์ศรีระมุนศักดิ์ระพีพรหมชาติและนี่ยังมาสำทับอีกนะโดยทั้งหมดนี้ต้องมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่30มิถุนายนนี้ไปแน่นอนไม่ต้องห่วงเราจะไปพร้อมๆกันเลยแล้วเราจะถามท่านว่าเราผิดยังไงเราไม่ได้มั่วสุมเราไม่ได้ชุมนุมการเมืองเราผิดยังไงฮะไม่ผิดฮะเราไม่มีอะไรผิดเลยฮะแล้วเราจะศึกษาข้อกฎหมายเราจะฟ้องผู้คุณกลับได้หรือเปล่านะเพราะว่าคำกล่าวหาคุณไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่เป็นจริงแล้วต้องถือว่าเป็นเท็จฮะเมื่อไม่เป็นจริงภาษาไทยเขาว่าไม่เป็นจริงก็คือเท็จนั่นเองเพราะเราจะศึกษาดูนะฮะว่าเราจะมีหนทางใดในการที่ฟ้องผู้คุณกลับหรือเปล่าไปแน่นอนฮะทั้งหมดต้องมาเห็นไหมต้องมานะในนี้ก็เขียนไว้นะฮะว่าต้องมาพบนะฮะให้เนี่ยในนี้นะฮะไปที่กองกำกับหนึ่งกองบังคับการปราบปรามผลโยธินแขวงจอมพลจตุจักรกรุงเทพพบร้อยตำรวจเอกทิติเปตะพันรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะถ้าหากว่าไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกไปอีกหนึ่งครั้งและถ้าไม่พบไม่มาพบอีกพนักงานสอบสวนจะออกหมายจับดำเนินคดีไม่ต้องขู่แล้วพวกผมไปแน่นอนคุณหมอยืนยันนะคะว่าวันที่30มิถุนายนนี้จะไปพร้อมกันแน่นอนฮะแน่นอนแน่นอนเลยฮะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดฮะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วในนี้เขียนชัดฮะมั่วสุมเราไม่ได้มั่วสุมเพราะในยะของคำว่ามั่วสุมมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาษาว่าทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายมั่วสุมกันลุมโซมสตรีมั่วสุมกันปล้นมั่วสุมกันวางแผนปล้นมั่วสุมกันค้ายาเสพติดมั่วสุมกันปลูกต้นกัญชานะมั่วสุมกันไอ้โน่นไอ้นี่ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้มั่วสุมนะเราประกาศเปิดเผยแล้วว่าเราจะเปิดศูนย์ปราบโกงเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำประชามติและข้อต่อมาไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองครับเพราะเราไม่ได้ปราศัยด่ารัฐบาลโจมตีอภิปรายนะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีฮะหรือไม่ได้ถึงขั้นที่บอกว่าให้ขับไล่คสช.โค่นล้มคสช.ไม่มีฮะแล้วคุณหมอมองยังไงที่ล่าสุดเนี่ยค่ะมีข่าวจากกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะให้ DSI เนี่ยไปทำเรื่องถอนประกันแกนนำนปช.ทั้งหมดเนื่องจากทำผิดเงื่อนไขของการประกันตัวแล้วก็สำทับด้วยทางนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนะฮะนี่ก็ออกมาจี้ให้อัยการเนี่ยเหมือนคล้ายถอนประกันเหมือนกันแล้วก็มีมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาตินี่ก็ไปยื่นร้องต่อกกต.เกี่ยวกับการเปิดศูนย์ปราบโกงคือก่อนอื่นนี่เขาก็มีสิทธิ์ในการที่ดำเนินการของเขานะฮะเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาท่านก็ดำเนินการไปเถอะครับแต่พวกผมเนี่ยยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ผิดเงื่อนไขการประกันตัวของศาลเพราะเงื่อนไขการประกันตัวของศาลนี้ท่านมี
รายละเอียดมากกว่านั้นเยอะนะฮะมากกว่าสิ่งที่2คนหรือ DSI หรือว่ากระทรวงยุติธรรมนี่นะฮะเขากล่าวหานะข้อแรกเนี่ยสิ่งที่คุณกล่าวหาก็ผิดแล้วมันไม่ตรงความจริงข้อต่อมาเนี่ยคือทางกฎหมายนี่เขาจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนคือปลุกปั่นปลุกระดมยุยงส่งเสริมก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการในเมืองในประเทศชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นด้วยในสังคมเกิดขึ้นด้วยเอาท่อนใดท่อนหนึ่งมาไม่ได้มันต้ององค์ประกอบครบไม่ได้ฮะกฎหมายเนี่ยผมได้เรียนท่านชมหลายครั้งแล้วฮะเขาจะมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดบางมาตราเนี่ยจะมีองค์ประกอบ7ประการต้องครบ7ประการนะฮะถึงจะถือว่าครบถ้วนตามกฎหมายและเดินหน้าต่อไปบางมาตราก็จะมี 3-4 ประการไอ้นี่ก็มีฮะก็คือยุยงส่งเสริมปลุกปั่นปลุกระดมก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองมันไม่มีนะฮะเราจัดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พูดจากันประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เลิกลากันไปแล้วพากันมาร้องเพลงร้องรำทำเพลงนะครับฟ้อนรำกันไปตามเรื่องตามราวในร้านกาแฟของเราเพราะนั้นมันไม่เข้าข่ายฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตามน้ำตามน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าที่ผมฟังรายการมองไกลของคุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อเช้าวันนี้นะฮะคุณจตุพรก็บอกแล้วว่าจะพิจารณานะฮะไปตามข้อกฎหมายแล้วปรึกษาหารือกับทีมทนายความจะฟ้องร้องผู้นี้กลับให้หมดเลยจะฟ้องร้องผู้นี้กลับให้หมดนะต้องเรียนนะฮะตอกย้ำอีกทีนะฮะว่าเราเคารพฮะเราเคารพเงื่อนไขการประกันตัวที่ศาลท่านเขียนมาเราเคารพฮะและเราระมัดระวังตัวเป็นอย่างสูงต้องไม่ละเมิดเป็นอันขาดเพราะเรารู้ฮะว่าถ้าละเมิดเพียงนิดเดียวเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ถูกร้องให้ประกันตัวได้เราเคารพเรายืนยันว่าการเปิดศูนย์ที่5ไม่มีอะไรละเมิดฮะไม่มีอะไรเลยนะครับคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างที่ถ้าจะมีการเรียกออกหมายเรียกเนี่ยทำไมไม่ออกตั้งแต่วันที่5ที่มีการเปิดแต่กลับมีการออกหลังจากวันที่19ที่เป็นประเด็นเนี่ยคือตั้งใจจะหาเรื่องเพราะวันที่19เนี่ยหาเรื่องไม่ได้ไงพอหาเรื่องไม่ได้เนี่ยก็ครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับว่ามีคนเข้าไปยืนน้องๆเราไปยืนคนเดียวแล้วเอากระดาษแปะไว้แล้วคนไปเดินเขียนความเห็นเนี่ยเขาก็หาเรื่องใหญ่เลยนะว่าจะเอาบทกฎหมายข้อไหนมาเล่นงานน้องคนนั้นหาไม่เจอสุดท้ายก็เอาข้อที่ว่าสร้างขยะนะฮะก็คือทำให้เกิดความสกปรกรกรุงรังกับถนนหนทางในที่สาธารณะซึ่งมีอัตราปรับเท่าไหร่ก็ไม่รู้500หรือ1,000บาทอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันนะพอวันที่19เนี่ยนะเกิดปรากฏการณ์ทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะเขาหาเรื่องไม่ได้เขาหาเรื่องไม่ได้ก็เลยมาตรวจย้อนหลังไม่งั้นเขาจะเสียหน้าหรืออย่างไรหรือคุณบุรินทร์เขาต้องการที่เอาใจนายหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเพราะมีคนเขาบอกว่าคุณบุรินทร์เนี่ยอยู่ในระดับชั้นที่กำลังไต่อันดับฮะอาจจะขึ้นมาครองยศพลตรีหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เท็จจริงไงนะฮะเขาบอกกับผมนะมีหลายคนเขาบอกกับผมอาจจะเท็จก็ได้นะอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะแต่ก็เป็นธรรมดาฮะเพราะคุณบุรินทร์เขามีภาระหน้าที่ในกองทัพก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแต่มีบางคนเขาบอกว่านี่มันเกิดไปหรือเปล่าการทำอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าต้องการที่เอาใจนายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะลูกน้องต้องการที่เอาใจนายเพื่อให้นายพิจารณาคุณงามความดีคุณความชอบหรือเปล่าไม่รู้ต้องการที่ตัวเองให้ขยับขึ้นมาเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นพลตรีหรือเปล่าไม่มีใครรู้ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มันน่าสงสัยมันชวนให้คนคิดเป็นอย่างนั้นได้คราวนี้เนี่ยนอกจากกรณีของคุณบุรีแล้วมีกรณีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ตลกมากผมไม่เคยนึกเลยนะว่าอาจารย์มีชัยนี่ท่านจะเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียการครองสติได้มากขนาดนี้เดี๋ยวเราคุยกันในครึ่งหลังก็ได้นะครับนะฮะว่าอะไรที่ทำคุณหมอบอกว่าโอ้อาจารย์มีชัยออกอาการขนาดนั้นอาการที่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะก่อนที่จะไปดูว่าอาจารย์มีชัยออกอาการอะไรเนี่ยนะคะหลายคนเมื่อวานนี้ถามว่าเอ๊ะคุณกุลธิดาหายไปไหน คุณหมออัดก่อนเพราะว่ามีธุระต้องรีบไปใช่ไหมคะเห็นว่าไปพบกับพลเอกประวิตรเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเมื่อวานนี้พอดีอย่างนี้นะฮะคือหลังจากในวันที่19เองและหลังจากวันที่19เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของทางทหารและตำรวจในการรังแกประชาชนผมใช้คำนี้นะค่ะคือเที่ยวไปตะคุบตัวเขาอะแล้ววิธีการตะคุบตัวเขาเนี่ยนะบางที่เนี่ยนะครับความที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเสียหน้าหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเนื่องความรู้สึกที่ว่าถูกลูบคมหรือเปล่าทั้งที่นี่มีคำสั่งของตำรวจเนี่ยไปให้ตำรวจทั่วทั้งประเทศให้จับตาดูทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่าให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยเขาเปิดศูนย์ปราบโกงอย่าให้เปิด
อย่าให้เปิดไม่ยอมให้เปิดเลยไม่ยอมให้เปิดอย่าให้เปิดให้ได้นะฮะอย่าให้เปิดที่จริงคำว่าเปิดนี่นะก็คือเอาแบนเนอร์ขึ้นแล้วก็ใส่เสื้อก็เท่านั้นเองฮะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วขึ้นเฟซคือที่ปรากฏว่าหลายที่เขาทำสำเร็จได้ฮะโดยที่เจ้าตำรวจและทหารเนี่ยหลุดรอดสายตาไปพวกนี้เขาก็เลยมีความสึกนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะมันเกิดเหตุการณ์เมื่อถ้าย้อนกลับไปปี53นะที่เราไปจัดการไทยคมได้ปุ๊บเนี่ยก็เลยมาเลยวันที่10เนี่ยตรงนั้นท่านไปดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีนายพลเอกของกองทัพบกท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ท่านเขียนไว้เลยนะครับนะอะไรประมาณว่ารุมยิงนกในกรงคือความรู้สึกที่เขารู้สึกถูกลูกคมเสียหน้าที่นี่ก็เหมือนกันนะเขาก็เลยเที่ยวไปตามดู Facebook นะฮะแล้วตามแต่คุบตัวคนเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วบางเฉพาะวันนั้นก็โดนจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะคือตะคุบตัวไปเข้าไปในค่ายทหารแล้วบังคับให้เซ็นเอ็มโอยูอะไรต่างเนี่ยคราวนี้มันไปทั่วทั้งประเทศเลยคราวนี้เราก็เลยต้องการที่จะไปหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะท่านสามารถที่สั่งการในด้านความมั่นคงได้แล้วว่าไปแล้วเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยผมสงสัยว่าพลเอกประวิตรเนี่ยน่าจะมีอำนาจมากกว่าพลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะพลเอกประวิตรเนี่ยท่านพูดทีเดียวเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องเปลี่ยนคำพูดเลยนะฮะซึ่งคุณจตุพรนะครับเตือนให้ข้อคิดระวังให้ดีนะฮะเรื่องการตระบัดสัตว์เคยเกิดขึ้นกับสุจินดาพลเอกสุจินดาคาพยูนมาอีกแล้วแล้วก็มีเพลงหนึ่งสำรวยคืนคำลืมคำ เตือนนะคุณจตุพรเขาเตือนเนี่ยนั่นแสดงว่าพอพลเอกประวิตรพูดพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยลืมไปเลยต้องกลับมาพูดตามพลเอกประวิตรเพราะนั้นแสดงว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้จากกรณีนี้นะเป็นการตอกย้ำก็คือพลเอกประวิตรเราก็เลยคิดเราตั้งใจไปหาท่านเลยนะเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เป็นพลเมืองดีสนับสนุนทำให้การประชามติเที่ยวนี้เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดแล้วก็โปร่งใสขาวสะอาดต้องไปพูดกับพลเอกประวิตรฮะเมื่อวานเราก็เลยไปเมื่อวานผมก็เลยมีความเป็นในการที่จะรีบร้อนก็มาจัดรายการก่อนหน้าที่คุณแอนจะมานะครับต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ต้องอธิบายให้คุณแอนเข้าใจด้วยว่าไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยต้องการไปให้ทันเวลาเท่านั้นเองคราวนี้ผมก็อยากให้ท่านฟังที่อาจารย์ธิดาพูดนะฮะเพราะอาจารย์ธิดาเนี่ยจะอธิบายนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราจะมีจดหมายเป็นทางการและเขียนอย่างไพเราะเพราะพริ้งเลยนะเพราะอยากให้ท่านผู้ชมลองฟังดูสิครับว่าเราไปหาพลเอกประวิตรเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรโดยฟังจากที่อาจารย์ธิดาแถลงข่าวให้สื่อต่างๆได้รับทราบเนี่ยเจอเลยครับก็มาส่งข้อความนะถึงพลเอกประวิตรเพราะว่าในฐานะพลเอกประวิตรเนี่ยดูประหนึ่งจะเป็นคนสำคัญสูงสุดเพราะก่อนหน้านี้การตั้งศูนย์ปราบโกงนั้นเนี่ยฝ่ายกฎหมายนะคะก็ต่อก็รับรองว่าทำได้แต่ว่าในที่สุดและแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์ก็รับรองว่าทำได้แต่กลายเป็นว่าคำพูดของพลเอกประวิตรนั้นเนี่ยมีพลังมากกว่าคนอื่นหรืออย่างไรในที่สุดการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงซึ่งมันเป็นเพียงสถานที่ก็ถูกควบคุมนะถูกปิดแต่ว่าเรามาวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะมาส่งจดหมายขอร้องขอให้ทบทวนและยุติการเข้าจับกุมคุมขังตั้งข้อหาที่เกินกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตั้งศูนย์ปราบโกงนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผยสถานที่ก็เปิดเผยบุคคลก็เปิดเผยมีภาพปรากฏใน Facebook แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านเอารูปที่เกิดขึ้นใน Facebook เนี่ยเอามาจัดการไล่ล่านะคะแล้วหลายสถานที่นั้นเนี่ยเขาก็ไปพบปะนะฮะพูดคุยกินอะไรร่วมกันแล้วก็กลับแต่ว่าเมื่อเอาโพสต์ภาพลง Facebook ก็ไปจัดการตั้งข้อหาของท่านอันเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าชุมนุมนะเกิน5คนข้อหานี้เนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาให้ดีเรามาเรียกร้องว่าเป็นข้อหาที่เกินกว่าความเป็นจริงหรือไม่เพราะว่านี่ไม่ใช่การชุมนุมการเมืองถ้าเขาจะชุมนุมการเมืองเพื่อโค่นล้มคสช.เขาจะเปิดหน้า
เขาจะเปิดเผยสถานที่ทำไมนะเพราะนั้นการเปิดเผยสถานที่และเปิดเผยบุคคลเป็นการแสดงความสุจริตใจของประชาชนว่าจริงใจที่จะมาตรวจสอบการทำประชามติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยปัญหาในประเทศที่จะมุ่งไปสู่ปรองดองมุ่งไปสู่การที่ว่าสร้างประชาธิปไตยมันก็เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็มี3ข้อนะฮะข้อหานั้นเกินความจริงหรือไม่การคุกคามไล่ล่านะคะแล้วก็การนำส่งสารทหารทั้งที่ในบางที่เช่นในอิมพีเรียลยังไม่มีการชุมนุมใดๆแกนนำทยอยเดินมาทีละคนทหารตำรวจชุมนุมเต็มไปหมดมันต้องตั้งกลับนะตำรวจทหารชุมนุมเต็มไปหมดสุดท้ายก็เดินไปคุยคำถามว่าแล้วการชุมนุมเกิดขึ้นที่ไหนมันไม่มีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราห่วงพี่น้องเราในพื้นที่นะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยนะฮะก็พะวงว่าการทำที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นได้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรดังนั้นเราก็มาที่นี่เพื่อที่จะให้ท่านทบทวนและยุติการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะการกระทำเช่นนี้มีแต่จะทำให้เรื่องราวขยายใหญ่โตและนอกจากนั้นนะฮะเป็นการขัดกับกฎหมายท่านเองขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ขัดกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะฮะทั้งหมดนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านสื่อก็จะได้รับนะฮะก็นี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะคะของเมื่อวานนี้นะคะครบถ้วนเลยนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่ทางอาจารย์มีชัย เกิดอาการออกอาการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์มีชัยนะคะคุณหมอตั้งแต่ไอ้เรื่องตั้งกล้องแล้วค่ะออกมาบอกว่ามียังมีความใจเป็นธรรมอยู่ไหมยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมนี่ขนาดนั้นก็เลยทีเดียวแล้วก็อีกแค่ตั้งกล้องเนี่ยนะคะคุณหมอคะไม่เพียงเท่านั้นนะฮะยังเขาเรียกอะไรนะฮะดุด่าว่ากล่าวคนที่ไปตั้งกล้องว่าเป็นอันธพาลใช่แล้วไม่เพียงเท่านั้นฮะยังปลุกพลังเงียบให้ขึ้นมากำจัดคนกลุ่มนี้ด้วยซึ่งอันนี้น่ากลัวนะฮะว่าอาจารย์มีชัยซึ่งเป็นกูรูทางกฎหมายเนี่ยท่านทำผิดกฎหมายด้วยตัวท่านเองหรือเปล่าถึงจะเป็นกูรูนะฮะสี่เท้ายังรูปภาพนักปราชญ์ยังรูปพังเห็นไหมฮะเขาเรียกว่ากิ้งกือยังเดินตกท่อได้หรือยังนี่ย่าว่าในมนุษย์สองเท้าอาจารย์มีชัยระวังตัวให้ดีนะฮะที่ท่านพูดไปบอกว่าปลุกกระดมพลังเงียบวันนี้ท่านพยายามแก้ตัวแล้วแต่มันไม่ใช่ฮะสิ่งที่ท่านพูดไปความผิดมันสำเร็จแล้วถ้ามันผิดนะฮะถ้ามันผิดนะฮะอาจารย์มีชัยกลับไปย้อนดูนะครับคลิปในวันที่ท่านพูดบอกให้พลังเงียบออกมาอะไรก็ว่ากันไปผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพูดไม่ถูกเดี๋ยวอาจารย์มีชัยมาฟ้องผมอีกท่านปลุกดมพลังเงียบมาทำอะไรท่านลองไปดูกลับมาดูกันเมื่อวานนี้ท่านโกรธหลายเรื่องอาจารย์มีชัยโกรธหลายเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือโกรธ Human Life Watch คือนี่ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์มีชัยพูดเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับ Human Life Watch ก่อนคือ Human Life Watch พูดอย่างงี้ฮะคุณแอนลองอ่านให้ฟังดูสิครับอ่านเฉพาะของ Human Life Watch นะฮะนายแบรดอดัมนะคะผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประจำภูมิภาคเอเชียออกแถลงการนะคะว่ารัฐบาลทหารไทยใช้คำข่มขู่บีบบังคับให้ประชาชนสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญที่จะเปิดทางให้ทหารอยู่ในอำนาจนานขึ้นบรรดาในพลหวังว่าคนไทยจะหุบปากเชื่อฟังคำสั่งและสนับสนุนร่างดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการหารือหรือการถกเถียงใดๆซึ่งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลได้คุ้มครองสิทธิของชาวไทยในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญและอิสรภาพในการลงคะแนนดังนั้นกลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียกร้องรัฐบาลทหารไทยให้ยกเลิกข้อบังคับต่างๆที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพแสดงความคิดเห็นโดยทันทีและเปิดให้มีการถกเถียงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงทำให้มั่นใจว่าการลงประชามติจะเป็นไปอย่างยุติธรรมทั้งนี้สหประชาชาติและมีประเทศของไทยควรแสดงจุดยืนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะยอมรับการทำประชามติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการจัดทำประชามติอย่างมีเสรีภาพยุติธรรมที่จะมากำหนดอนาคตประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากยังคงมีการปิดกั้นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะผมก็ไม่เห็นว่า Human Rights Watch ใช้คำหยาบอะไรไปด่าใครเลยไม่มีนะฮะเขาพูดไพเราะจะตายไปเขาบอกว่าเรียกร้องรัฐบาลทหารไทยซึ่งก็จริงฮะเป็นรัฐบาลทหารนะยกเลิกข้อบังคับต่างๆที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพแสดงความคิดเห็นก็จริงฮะ
นะคุณเที่ยวจับคนอ่ะแล้วเที่ยวนี้คุณออกหมายเรียกพวกผมไปอ่ะข้อหามั่วสุมกันชุมนุมเกินกว่าชุมนุมทางการเมืองต้องมีทางการเมืองด้วยนะชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนแล้วนั่นคำว่ามั่วสุมเนี่ยนะคือภาษากฎหมายที่ต้องรัดกุมนะเราไม่ได้มั่วสุมเราไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนไม่มีฮะในนี้เขาบอกเนี่ยชัดเจนเลยให้ยกเลิกข้อบังคับนี่ก็เป็นข้อบังคับอันนึงอ่ะมันอยู่ในประกาศฉบับที่3/2558ของคุณอ่ะเนี่ยเขาก็พูดตรงเนี่ยฮะไม่เห็นหยาบคายเลยเป็นการปิดกั้นเสรีภาพแสดงความคิดเห็นโดยทันทีและเปิดให้มีการถกเถียงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรวมถึงทำให้มั่นใจว่าการลงประชามติจะเป็นไปอย่างยุติธรรมนี่ไงฮะพอเราตั้งใจที่จะให้ประชาชนมาช่วยกันจิตอาสานะครับสนับสนุนการทำประชามติเที่ยวนี้เนี่ยให้โปร่งใสขาวสะอาดนะครับคุณก็จับหมดเลยคุณจับทั้งประเทศเลยนะฮะแล้วตรงไหนเนี่ยที่คุณไปตามจับไม่ทันระหว่างที่เขาเปิดนี่คุณก็ดูตาม Facebook นะครับเพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนเวลาทำอะไรขึ้นมาเขาเฟซทั้งนั้นน่ะเซลฟี่ยังเฟซเลยแปรงฟันยังเฟซเลยนะฮะดื่มน้ำอัดลมยังเฟซเลยเดี๋ยวนี้เขาเฟซกันทั้งหมดอ่ะแล้วคุณก็เที่ยวไปดูเฟซแล้วก็ตะคุบตะคุบตะคุบอ่ะอย่างนี้มันชัดเจนนะฮะว่าเนี่ยสหประชาชาติเขาเนี่ยคือเรียกร้องให้รัฐบาลทหารไทยยกเลิกข้อบังคับปิดกั้นเสรีภาพแสดงความคิดเห็นในสันติและเปิดให้มีการถกเถียงเปิดให้มีการถกเถียงเนี่ยนะฮะนี่คุณจัด13วันในพวกคุณเป็นส่วนใหญ่นะหรืออย่างที่คุณณัฐวุฒิเขาบอกเลยว่าพวกที่มีความคิดเห็นตรงกับพวกคุณเนี่ยไปออกทั้ง13วันเลยไอ้นี่เขาเสนอให้มีการเปิดให้มีการถกเถียงอ่ะแล้วคุณทำเพื่ออะไรเพื่อให้มันจะว่าการลงชามติจะเป็นไปอย่างยุติธรรมอย่างเงี้ยเขาถึงให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะมันไม่ยุติธรรมทั้งนี้สหประชาชาติและประเทศเนี่ยของไทยควรแสดงจุดยืนให้เห็นชัดเจนว่ายอมรับการทำประชามติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการจัดทำประชามติอย่างเสรีภาพยุติธรรมนะเพื่อมากำหนดประเทศไทยนะซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากยังมีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณมีชัยเนี่ยนะฮะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนะครับส่วนกรณีที่กลุ่ม Human Rights Watch เรียกร้องให้เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นนะฮะช่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยบอกว่าตนทำมาตลอดทำอะไรฮะคุณไปด่าคนที่ไปตั้งวิดีโอไว้ว่าเป็นอันธพาลเนี่ยแล้วเป็นว่าใช่มนุษย์หรือเปล่ามีใจแห่งความเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วคุณก็ไปเชิญจะเรียกว่าชักชวนหรือเชิญจะเรียกว่าปลุกกระดมหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จะเรียกนะฮะให้พลังเงียบออกมาแสดงพลังทำอะไรแต่ที่คุณพูดไปอ่ะผมขออนุญาตไม่พูดต่อเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวอาจารย์มีชัยเป็นกูรูทางกฎหมายเดี๋ยวมาเล่นงานผมก็ไปดูสิครับเมื่อวานเนี้ยฮะเนี่ยคุณทำอะไรให้ทำมาตลอดมันไม่จริงฮะในความเห็นของผมนะฮะไม่เห็นมีใครมาห้ามวิจารณ์ห้ามสิครับห้ามวิจารณ์เลยฮะห้ามวิจารณ์นะเพราะมาตรา61คุณเนี่ยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาในวันที่29ก็เนี่ยนะห้ามไว้ฮะก็ล่าสุดเนี่ยค่ะนายสมชัยยังเตรียมที่จะเล่นงานการ์ตูนของมติชนอยู่เลยนะคะที่มีการเขียนว่าเปิดช่องให้มีนายกคนนอกมีวุฒิสภาวุฒิสมาชิกมาจากการละแต่งตั้งมากกว่าเลือกตั้งแล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจเหนือรัฐบาลนี่กำลังจะโดนนะคะเออนี่ไงหาว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงนี่ไงไม่เห็นมีใครห้ามวิจารณ์นี่ไงทั้งฮิมันวอชหรือไม่วอชก็พูดก็วิจารณ์ได้เนี่ยเอาละวอดหรือไม่วอดก็พูดหรือพูดวิจารณ์ได้ในชักแล้วชักแล้ว องศาขึ้นแล้วหรือคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็แสดงความเห็นได้ดังนั้นทั้งนี้มีสิ่งที่ห้ามทำคือพูดจาหยาบคายเอาละฟังดูดีๆนะหาก Human Rights Watch มองว่าพูดจาหยาบคายได้อาจารย์มีชัยครับท่านอายุเกือบ80แล้วนะฮะควรจะต้องมีธรรมะในจิตใจสูงกว่าคนอื่นครับนะครับไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ฮะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเนี่ยอาจารย์มีชัยต้องมีธรรมะมากกว่าคนอื่นคราวนี้ดูระดับธรรมะในจิตใจของอาจารย์มีชัยนะแต่หาก Human Rights Watch มองว่าพูดจาหยาบคายได้ Human Rights Watch ไม่ได้พูดอะไรเลยว่าให้พูดหยาบคายได้เมื่อกี้เราอ่านโดยละเอียดแล้วนะครับมีตรงไหนฮะอาจารย์มีชัยพูดตรงความจริงหรือเปล่าฮะไม่มีตรงไหนเลยที่ Human Rights Watch บอกว่าพูดจาหยาบคายได้นี่จริงๆมีเสียงด้วยแต่เดี๋ยวสักครู่ให้ทีมงานเตรียมก่อนนะคะจะให้ฟังเสียงอาจารย์มีชัยดูสิครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์มีชัยพูดข้อแรกนี้ก็ไม่ตรงความจริงแล้วไม่ตรงความจริงภาษาไทยแปลว่าอะไรฮะเท็จหรือเปล่าใช่ค่ะเออเท็จนี่ทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโกหกหรือเปล่าฮะมุสาหรือเปล่าฮะผมไม่รู้นะอาจารย์มีชัยไปเปิดดูเองแล้วกันนะอาจารย์มีชัยไปเปิดพจนานุกรมด้วยตัวเองอ่ะพูดไม่ตรงความจริงนี่เขาเรียกเท็จหรือเปล่าพูดไม่ตรงความจริงว่าเป็นโกหกหรือเปล่ามีชัยโกหกหรือเปล่าไม่รู้นะไปเปิดตัวเองในนี้นะเขาบอกว่า Human Rights Watch เนี่ยนะฮะมองว่าพูดจาหยาบคายได้ไม่มีเลยเมื่อกี้เราอ่านให้ฟังแล้วเราอ่านจากไทยรัฐด้วยเพราะว่าไทยรัฐนี่นะเขาละเอียดละออมากในเรื่องนี้นี่นะเอาต่อนะHuman Rights Watchมองว่าพูดจาหยาบคายได้
จะไปยืนด่าพ่อล่อแม่สำนักงาน Human Rights Watch ดูบ้างอ้าวอาจารย์มีชัยเกิดอะไรขึ้นกับท่านลองไปฟังเสียงดูดีไหมครับคุณหมอเอาเลยฮะเชิญเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์มีชัยฮะทำไมชุนขนาดนี้ฮะก็มันก็ทำกันมาตลอดผมก็ไม่เคยเห็นมีใครห้ามแล้วก็เห็นก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดไม่ว่าจะเป็น Human Watch หรือไม่ Watch อะไรนั่นน่ะก็วิจารณ์ก็พูดมาตลอดแล้วมันตรงไหนที่สากลก็คือเปิดให้คนทั่วไปเขาก็รับรู้แล้วใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าอย่าใช้คำหยาบมันก็ไม่ค่อยดีนักอ่ะหรือถ้า Human Rights เขาคิดว่าคำหยาบเป็นของดีแล้วก็จะได้ไปยืนด่าพ่อร่อแม่ซัสซีน่า Human Rights บ้างก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงคือเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยฮะที่คือสิ่งที่อาจารย์มีชัยพูดนะฮะแต่อาจารย์มีชัยผมเชื่อว่าท่านต้องฟังที่ Human Rights Watch พูดหรือแถลงการอย่างแน่นอนมีตรงไหนฮะที่ Human Rights Watch นะครับบอกว่าพูดจาหยาบคายได้ไม่มีไม่มีเลยฮะอาจารย์มีชัยอาจจะรัดกุมนะผมฟังดูนะท่านรัดกุมฮะหาก Human Rights Watch เห็นว่าพูดจาหยาบคายได้มีคำว่าหากท่านอาจจะใช้คำนี้มาปกป้องตัวท่านเองก็ได้เวลาเกิดคดีความขึ้นทางกฎหมายแต่ตรงนี้จงใจแสดงเจตนานะฮะที่จะบอกว่าเฮ้ยฮิวแมนไรท์วอชถ้าคุณคิดว่ามันหยาบคายได้เขาไม่มีเลยที่บอกว่าหยาบคายได้ไม่มีใช่ค่ะเขาเพียงแต่ว่าห้ามปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองให้ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ในการที่แสดงความคิดเห็นเองที่แล้วเนี่ยจากนี้เนี่ยคือท่านตั้งประโยคหลักขึ้นมาก่อนและจากประโยคหลักนี้ท่านก็ดึงไปสู่สิ่งที่ท่านต้องการที่จะพูดก็คือถ้าหากฮิวแมนไรท์วอชมองว่าถ้าหากHuman Rights Watchมองว่าผู้จะหยาบคายได้จะไปยืนด่าพ่อล่อแม่หน้าสำนักงานHuman Rights Watchดูบ้างอาจารย์มีชัยครับท่านกรุณาควบคุมสติอารมณ์ของท่านหน่อยท่านแสดงอะไรที่มันเวอร์กันไปแล้วแล้วนอกจากนี้ก่อนหน้านี้นะท่านพูดหลายอย่างนะผมอยากจะเรียนว่าท่านอ้างว่าการร่างรัฐธรรมนูญของท่านเนี่ยกรท.ไม่ได้เอาสนุกหรือไม่ได้เอาความคิดฝ่ายเดียวจากกรท.แต่เอาจากการสำรวจปัญหาบ้านเมืองไอ้นี่ผมฟังท่านนะแต่ใช่ผมเชื่อท่านนี่เห็นจะไม่ได้นะแล้วท่านยังพูดต่อนะฮะรวมทั้งความเห็นของประชาชนผมก็ฟังท่านนะแต่ผมไม่เชื่อท่านนะฮะนะเพราะว่าไอ้จัดสรรปันส่วนแบบผสมมาจากไหนฮะไม่มีใครเสนอไปเลยใช่ค่ะประชาชนส่วนใหญ่มีแต่เสนอบอกว่าเอาแบบเก่าก็คือมี2ใบอ่ะเนี่ยคุณเอามาจากไหนฮะคุณมาจากพวกคุณเองอ่ะแล้วถามตัวเองว่าประเทศไทยอยู่สุขสบายดีหรือทำไมต้องรัฐธรรมนูญมาร่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจารย์มีชัยครับผมถามอาจารย์มีชัยครับทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับอาจารย์มีชัยก็เพราะว่าถูกฉีกรัฐธรรมนูญค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขียนฉีกฉีกใช่เขียนฉีกในเพลงก็มีถูกไหมก็คือรัฐประหารเนี่ยรัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหารัฐธรรมนูญสักหน่อยนะรัฐธรรมนูญสามารถจะแก้ไขไปได้ตามคันลองปกติภายในระบบรัฐสภาใช่ค่ะรัฐธรรมนูญทุกฉบับมีเขียนไว้ว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามคันลองของรัฐสภาไม่มีฉบับไหนสักหน่อยบอกว่าเปิดโอกาสให้อาจารย์มีชัยครับอย่าหลงทิศผิดทางสิครับผมไม่อยากจะบอกว่าให้แก่แล้วอย่าเลอะนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจารย์มีชัยแก่แล้วเลอะหรือเปล่าไม่รู้นะผมเรียนนะฮะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าท่านเลอะหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยการร่างซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะร่างรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะเกิดขึ้นเนื่องจากฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีกครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการร่างฮะเพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะในนั้นจะต้องเขียนมาตราว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เพราะท่านอาจารย์มิชัยครับผมก็ไม่ทราบนะว่าท่านเลอะไปแล้วหรือยังผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วมีการบอกต่อนะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศสงบเดินไปข้างหน้าหมดความกินแหนงแคลงใจต่อกันนี่คือต้นตอที่นำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับที่อาจารย์มีชัยเนี่ยบอกว่ามันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแต่หลายคนค่ะที่เขาดูแล้วเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปรียบเสมือนกับเป็นระเบิดเวลาที่รอที่จะปะทุในวันข้างหน้าเท่านั้นเองนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันวิทยาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะวันนี้รายการเดี๋ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยก็มาพบกันในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2559พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่24มิถุนายนแล้วนะคะในพื้นที่บางอย่างหลายอย่างอย่างเช่นที่วัดพระศรีมหาธาตุก็จะเป็นวันที่ลูกหลานคณะราษฎรก็จะไปทำบุญนะคะให้กับทำบุญให้กับคณะราษฎรที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถวายนะฮะสังฆทานและอาหารในช่วงเพลนะฮะแต่ละที่ก็จะทำกันไปของนปชก็จะถวายสังฆทานตอนบ่ายนะผู้สื่อข่าวสงสัยทำไมถวายบ่ายก็เพราะว่าบางส่วนก็เขาต้องไปที่วัดพระศรีมหาธาตุก็หวังว่าคงจะไม่ได้คิดมากว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องท่าทีของกสม.ต่อปัญหาการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนนะคะเราไปกสม.กันวันนี้นะแล้วก็เพราะว่าเราไป UN เราไปพบข้าหลวงใหญ่สหรัฐการข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติที่ประจำเอเชียอาคเนย์เพื่อส่งสารต่อไปยังข้าหลวงใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและก็ข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยปัญหาสิทธิมนุษยชนนะคะเราได้พูดคุยเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนกับหลายวงการดังนั้นวันนี้นะฮะเมื่อตอนเช้านี้เราก็ไปพบนะฮะไปพบกสม.หรือที่เราเรียกกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศก็ไปตอนแรกก็ไปนั่งกันอยู่นะก็ที่นั่งไม่ค่อยจะพอแต่ตอนหลังเราก็ย้ายกันขึ้นมานั่งอยู่บนเวทีซึ่งเป็นเวทีแถลงข่าวคนที่มารับก็คือคุณอังคณานิลภัยจิตซึ่งเป็นตัวแทนของกสม.ชุดใหม่ประธานกสม.ก็ไม่อยู่ไปต่างประเทศนะฮะวันนั้นก็ในตอนที่มาพบนะก็คุณจตุพรคุณณัฐวุฒิก็ได้แถลงก่อนเพราะว่าจากนั้นก็เป็นอาจารย์ธิดาก็ตามด้วยคุณหมอเวงอีกส่วนหนึ่งของอาจารย์ธิดาเนี่ยก็คุยในฐานะนำเสนอจดหมายนะฮะจดหมายที่ส่งมายังกสม.เมื่อวานนี้เราอ่านจดหมายนะคะที่ส่งไปยังพลเอกประวิตรนะฮะไปยังพลเอกประวิตรนั้นก็อ่านไปจนจบเพราะว่าเวลาแถลงเนี่ยเรามักจะไม่ได้แถลงเนื้อหาและเนื้อหาจริงๆที่ประชาชนและสื่อควรจะรู้เนี่ยจริงๆอยู่ในจดหมายแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไปอยู่ในบรรยากาศของการแถลงข่าวดังนั้นบางทีเราก็ไม่สามารถนำเสนอจดหมายได้ทั้งหมดมันจะยาวแล้วก็สื่อมวลชนต้องการประเด็นที่หวือหวาเพราะนั้นเขาจะนำเสนอเฉพาะคำพูดนะอย่างเช่นของคุณจตุพรหรือของคุณณัฐวุฒิในประเด็นบางส่วนเพราะฉะนั้นในรายการนี้เราก็เติมเต็มให้ท่านผู้ชมก็คือว่าเอาจดหมายมานำเสนอด้วยแต่ว่าดิฉันคิดว่าเมื่อวันนี้เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสพูดยาวสักหน่อยก็คิดว่าอยากจะเอาเทปที่ดิฉันพูดเนี่ยมาเสนอนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะบอกว่าเรามีสิ่งที่ส่งไปด้วยเยอะมากนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเทปมีเสียงมาก็เริ่มต้นเลยก็ได้นะคะ18นาทีก็คิดว่านานพอสมควรเกือบครึ่งถึงเบรกเลยนะฮะดิฉันก็คิดว่าให้เวลาไปก่อนเพราะว่านี่หยกๆนะแต่ว่าบางส่วนอาจจะไปดูออนไลน์ที่เป็นถ่ายทอดตรงเช่นของมติชนนะก็มีการถ่ายทอดตรงแต่ว่าวันนี้เอาบรรยากาศ
สดๆที่พูดที่กสม.มาให้ท่านผู้ชมก็เชิญเลยค่ะทีมงานเราได้บอกเขาว่าเราได้ไปมาหลายที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหประชาชาติเราก็มาคิดกันว่าก็เรามีกรรมการสิทธิมนุษยชนของเราที่นี่แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีปัญหาอยู่จำนวนหนึ่งในการที่ว่ายังไม่สามารถปกป้องสิทธิการเมืองไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนและไม่สามารถปกป้องสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งตามรัฐธรรมนูญตามปฏิญญาสากลเรื่องสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศได้อย่างจริงจังและกลายเป็นที่ที่ประชาชนหมดสิ้นความหวังแต่เราก็หวังว่าคณะชุดใหม่นะคะจะได้มีการแสดงออกที่มีศักดิ์ศรีของคณะกรรมการสิทธิและเรายินดีมาสนับสนุนดังนั้นเรามาวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ทางกรรมการสิทธิ์ได้แสดงบทบาทที่เหมาะสมนะฮะทั้งในสังคมไทยและเวทีโลกดังนั้นเราจึงนอกจากมีการนำมาร้องเรียนด้วยคำพูดนะฮะของคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒิแล้วจดหมายที่เรานำเรียนมายังกรรมการสิทธิ์และสิ่งที่ส่งมาด้วยมีเนื้อหาจำนวนมากในจดหมายเนี่ยเราเริ่มต้นถึงความจำเป็นที่เราประชาชนควรจะต้องทำหน้าที่พลเมืองดีในการกระบวนการทำประชามติครั้งนี้เพราะว่ามันชี้ชะตาประเทศไทยเราจะอยู่เฉยๆคงไม่ได้และการที่ประชาชนแต่ละคนจะไปตรวจสอบนั้นพลังมันจะไม่เท่ากับการที่มีการรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นศูนย์เป็นเครือข่ายดังนั้นนปช.จึงตัดสินใจทำศูนย์ปราบโกงก็ด้วยเหตุผลว่าการกระทำนะที่มีลักษณะเป็นระบบทั้งการนำข้อมูลมาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอต่อฝ่ายรัฐให้ช่วยกันเนี่ยสอดส่องดูแลแต่เราก็ตั้งชื่อหน่วยของเราว่าศูนย์ปราบโกงเพราะว่ามันจะได้เข้ากับรัฐธรรมนูญปราบโกงเพราะรัฐธรรมนูญก็ปราบโกงศูนย์ก็ปราบโกงแต่ใครโกงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเรากระทำโดยไม่ได้คิดว่ามันจะผิดอะไรแม้พ.ร.บ.ประชามติจะมีการละเมิดอยู่จำนวนหนึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วก็คือละเมิดทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเป็นที่มาของการที่เครือข่ายนักวิชาการต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไรก็ตามความจริงการไม่ถูกต้องมันเริ่มที่พ.ร.บ.เพราะพ.ร.บ.นี้เป็นพ.ร.บ.ที่ไม่เข้ามาตรฐานสากลของการทำประชามติชัดเจนและมีความลำเอียงชัดเจนเช่นมีมาตรา10คุ้มครองเจ้าหน้าที่แต่มีมาตรา61วรรค2เนี่ยจัดการกับฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการทำสูงของเราก็ยังคำนึงถึงพ.ร.บ.ประชามตินี้และเราจะทำที่ไม่ผิดพ.ร.บ.ประชามติและกฎหมายอื่นใดเลยนะคะเพราะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นและนอกจากนั้นท่านผู้นำทั้งหลายรวมทั้งกกต.นักกฎหมายทั้งหลายก็รับรองว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เพิ่งจะมีคำพูดจากท่านผู้นำอีกคนหนึ่งในวันที่17ว่าการเปิดศูนย์ปราบโกงทำไม่ได้แต่วันที่5นั้นได้เปิดไปก่อนนั่นก็คือส่วนกลางไม่มีอะไรนอกจากพนักงานรับโทรศัพท์กับมีคอมพิวเตอร์เล็กน้อยเท่านั้นแล้วมันไม่มีอะไรที่จะชักนำไปสู่ว่าเป็นปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อโค่นล้มและเรียนขอเรียนตรงๆถ้าใครจะทำปฏิบัติการทางการเมืองแล้วก็โค่นล้มทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงในขณะที่มีรับบอบเผด็จการเต็มรูปแบบเช่นนี้แล้วมีเปิดคนเปิดป้ายเปิดสถานที่มันจะเป็นความโง่เง่าอย่างยิ่ง
ว้นแต่เขาเชื่อมั่นว่านี่เป็นสิ่งบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ผิดจึงกล้าเปิดตัวจึงกล้าเปิดสถานที่เพราะว่าเชื่อว่าไม่ผิดกฎหมายและไม่ได้ทำลายความมั่นคงใดๆเพราะนั้นทั้งหมดนั้นก็คือเหตุผลที่เราทำทีนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะการใช้คำสั่งคสช.ที่ห้ามการชุมนุมหรือมั่วสุมการเมืองที่มาใช้กับประชาชนนั้นเนี่ยนะคะในกรณีนี้ดังที่เราได้บอกไปแล้วว่าเราเชื่อมั่นว่านี่ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองนะคะแต่เป็นการรวมกลุ่มของคนปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในฐานะพลเมืองดีนะฮะแล้วก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรายืนยันเพราะนั้นเราเห็นว่าการคุกคามจับกลุ่มประชาชนแล้วก็จนกระทั่งนำคดีสู่ศาลฐานเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจากจุดยืนของเราและเราได้มีการนำสิ่งที่ส่งมาด้วยว่าข้าหลวงใหญ่ประชาชาติได้พูดชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะเรามีสิ่งที่ส่งมาด้วยมากมายทีนี้เราเห็นว่าเนี่ยนะฮะในเมื่อมีพรบประชามติควบคุมอย่างเข้มงวดแต่ว่าเมื่อเอาผิดกับเราไม่ได้ก็ไปใช้คำสั่งคสช.ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสอให้เห็นว่าถือว่าในอยู่ในฐานะที่เป็นระบอบรัฐาธิปัตย์สามารถจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าสังคมกำลังจับตาดูอยู่นะคะเรามองว่านี่นะไม่มีเหตุผลที่จะยุติกิจกรรมของประชาชนที่ทำถูกตามกฎหมายเป็นการทำตามอำเภอใจละเมิดมาตรา4ของรัฐธรรมนูญคสช.เองละเมิดมาตรา7ของพรบ.ประชามติละเมิดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน19และ20ค่ะแล้วก็ละเมิดสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองขัดต่อกติการะหว่างประเทศ ICCPR ข้อ19แล้วก็เพื่อรักษาเกียรติภูมิของคณะกสม.ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาจนกระทั่งคณะของท่านก็ต้องมีการเปลี่ยนสภาพจากสมาชิกที่มีฐานะระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะและเราก็คิดว่าคณะชุดใหม่ก็ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ที่คณะชุดใหม่ก็ควรจะได้รับสิทธิ์แบบเดิมนะเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ครั้งนี้เนี่ยกสม.จะได้แสดงบทบาทกู้เกียรติภูมินะฮะของกรรมการสิทธิ์ของประเทศไทยคืนกลับมานะฮะเพราะว่ามันเป็นลักษณะพิเศษที่สังคมโลกเข้าใจได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวขณะนี้ที่มีรัฐบาลทหารในโลกนี้ทีนี้เราจึงขอเรียกร้อง3ข้อนะคะก็คือปัญหาการขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะเกี่ยวกับความคิดเห็นนะฮะที่กลายเป็นอยู่ในบรรยากาศความกลัวคือขัดขวางสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบประชามติมาตรา61วรรค2วรรค4ในขณะที่มาตรา10คุ้มครองผู้เสนอข้อดีด้านเดียวแต่เล่นงานผู้เห็นต่างตามมาตรา61วรรค2ข้อ2การขัดขวางไม่อนุญาตให้เรามีการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงคือการตรวจสอบกระบวนการทำประชามติของภาคประชาชนซึ่งจำเป็นต้องทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนไปยืนอยู่แต่ละคนตามที่ท่านผู้นำได้บอกเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าแม้กระทั่งกฎหมายของท่านที่ไม่เป็นธรรมเราก็ยังพยายามยึดเป็นหลักนะฮะอันนี้ในการจับกุมนะฮะประชาชนในข้อ2เนี่ยที่มีการทำในกรณีศูนย์ปราบโกงอันนี้เนี่ยเราถือว่าผิดนะฮะอันที่3การจับกุมประชาชนที่มาดำเนินคดีในศาลทหารทั้ง3กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่รัฐบาลนี้กระทำต่อประชาชนผู้กระทำการโดยสุจริตเปิดเผยไม่กระทบความมั่นคงประการใดนะคะ
ทีนี้เดนขอเพิ่มเติมและถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะท่านผู้นำได้มาอวดอ้างว่าได้คุยกับท่านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติครึ่งชั่วโมงและพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านคิดว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยนะคะเรามีเอกสารที่เป็นคำแถลงเป็นทางการของโฆษกนะคะของโฆษกของประจำตัวของท่านบันคิมนะซึ่งระบุชัดเจนนะคะระบุชัดเจนว่าท่านเป็นห่วงและเป็นกังวลนะคะอันนี้ก็เป็นต้นฉบับก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นต้นฉบับโดยตรงของเอกสารของสหประชาชาตินะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและในนี้ก็มีคำที่พูดถึงเป็นห่วงเป็นกังวลการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติพูดถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพกระทั่งการชุมนุมแต่รัฐบาลเราใช้คำสั่งคสช.ว่ามาอยู่กันเกิน5คนนี่ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นท่านบันกีมูลอาจจะพูดสั้นๆกับนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ท่านบันกีมูลพูดนั้นยิ่งใหญ่และคำสามสี่คำนั้นมีความหมายยิ่งกว่าไปฟ้องและนินทาพรรคการเมืองให้กับเลขาธิการสหประชาชาติขนาดนปช.เรายังไม่เคยนินทาใครไม่เอาเรื่องในประเทศไทยไปฟ้องใครพูดปัญหาหลักการและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะหักล้างกับคำพูดแน่นอนท่านบอกท่านยินดีจะสนับสนุนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยและยินดีสนับสนุนกระบวนการทำประชามติดังนั้นเราจึงจับไปเรียกร้องอีกส่วนหนึ่งของสหประชาชาติที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการเลือกตั้งและการทำประชามติเพราะก่อนหน้านี้เราไปในส่วนที่รับผิดชอบปัญหาสิทธิมนุษยชนและนะแถลงการข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเราก็เอามาแนบมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะเพื่อที่จะแจ้งกับกสม.ถึงความกังวลของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในปัญหาสิทธิเสรีภาพและล่าสุดที่ท่านแถลงวันจันทร์นะคะท่านแถลงวันจันทร์ก็ได้พูดย้ำอีกครั้งในปัญหาสิทธิเสรีภาพและกระบวนการทำประชามติที่ไม่ให้พื้นที่ความคิดเห็นแตกต่างและขัดขวางการตรวจสอบของประชาชนเพราะนั้นแถลงการของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนมี2รอบแล้วแล้วก็มีก่อนหน้าวันที่เรามาที่สหประชาชาติด้วยซ้ำเมื่อเรามาพบข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์แต่นั่นหมายความว่าสหประชาชาติเขาได้สอดส่องและได้ดูมาตลอดและคำพูดของท่านบันคีมูลนั้นก็คือคำพูดอันเดียวกันกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนนะฮะที่มีการประชุมนะฮะที่เจนีวาดังนั้นหมายความว่าการแบ่งความรับผิดชอบกันนั้นเนี่ยได้สะท้อนนะฮะมาอย่างคำพูดของเลขาธิการใหญ่สั้นๆ นะฮะอย่างในภาษาไทยที่แปลก็คือพูดถึงการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการวิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุมในขณะที่กำลังจะจัดการออกเสียงประชามติเนี่ยต้องเตือนว่าการนำตัวขึ้นสู่ศาลทหารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญและล่าสุดคือ Human Rights Watch มีคำพูดที่น่าตกตะลึงนะคะก็คือบอกว่าเชิญชวนให้ประเทศทั้งหลายในโลกนี้ไม่รับรองผลการทำประชามติที่ไม่ได้มาตรฐานนะท่านผู้สื่อข่าวและประชาชนก็คงจะได้ยินเป็นคำพูดที่รุนแรงมากนะเอกสารทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ได้เราทราบว่าท่านมีแต่ว่าเราก็ได้นำส่งด้วยนะคะแล้วก็แดนเองได้มีโอกาสพบ
นะคนของ Human Rights Watch เมื่อคืนนี้ก็ยืนยันแบบเดียวกันนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ได้เพิ่งได้พูดคุยกันเพราะนั้นนอกจากนี้เรามีรูปนะภาพของการคุกคามนะคุกคามศูนย์ต่างๆเราก็ได้นำส่งนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วิใช้วิจารณญาณและกำหนดบทบาทและถ้อยแถลงต่างๆที่จะออกมาเพื่อแสดงจุดยืนแสดงท่าทีของคณะกรรมการสิทธิชุดใหม่ต่อปัญหาวิกฤตสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองของประชาชนไทยในเวลานี้ซึ่งเป็นวิกฤตที่สุดที่ไม่เคยมีมาลักษณะนี้นี่จึงเป็นการท้าทายคณะกรรมการสิทธิชุดใหม่ว่าท่านจะสามารถทำอะไรในฐานะกรรมการสิทธิเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เราเข้าใจว่าท่านยากลำบากเพราะนี่ไม่ใช่ระบอบการเมืองการปกครองธรรมดานะคะเพราะนั้นเราจึงเรียกร้องว่านะฮะว่าขอให้ท่านได้แสดงบทบาทแถลงต่อรัฐบาลต่อสังคมไทยและสังคมโลกนะฮะเพื่อแสดงจุดยืนท่าทีข้อเรียกร้องต่อการคุกคามจับกุมข่มขู่และนำตัวประชาชนไปสู่ศาลทหารโดยการใช้ประกาศคสช.ที่ไม่ถูกต้องเราหวังว่านี่จะเป็นการสร้างเกียรติภูมิของคณะกรรมการสิทธิประเทศไทยในสังคมไทยและบทบาทในระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเราไปยังเวทีโลกไปยัง UN แต่เราก็เข้าใจและปรารถนาที่จะให้เกียรติให้บทบาทกับกรรมการสิทธิชุดใหม่ในประเทศไทยและทั้งหมดเนี่ยประชาชนไทยจะร่วมมือกับท่านในการกู้เกียรติภูมิของประชาชนที่รักศักดิ์ศรีของสิทธินะรักศักดิ์ศรีของมนุษย์สิทธิมนุษยชนและเคารพนะประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันแต่ประการใดเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นเกียรติภูมินอกจากกรรมการสิทธิ์แล้วยังเป็นเกียรติภูมิของประชาชนไทยดังนั้นไม่ว่าพวกเราจะต้องเผชิญสถานการณ์ใดแต่การต่อสู้ของพวกเราในเรื่องเหล่านี้ถือว่ามันเป็นเกียรติภูมิที่เราทำแทนประชาชนส่วนอื่นที่จะกู้ศักดิ์ศรีของประชาชนไทยที่จะต้องไม่จำนนเมื่อถูกเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพจนเข้าขั้นค่ะก็จัดมาเต็มๆวันนี้อาจารย์ธิดาก็เลยพูดน้อยหน่อยเพราะพูดมาแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้สิ่งที่ดิฉันพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาของจดหมายที่เรายื่นส่งในตอนแรกที่ดิฉันไม่ได้อ่านเพราะเห็นว่ามันเป็นเราเท้าความถึงการทำรัฐประหารตั้งแต่22พฤษภาคม57จนกระทั่งมาถึง49เอ้ยขอโทษจาก49มาจนถึง57ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องและนี่นะฮะก็ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองอย่างร้ายแรงในประเทศไทยยาวนานเป็นสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน49ถึง57ก็คือ8ปี57มาจนปัจจุบัน59นะฮะก็แปลว่า10ปีมาแล้วที่ปัญหาสิทธิประชาชนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยถูกละเมิดอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากมีการทำรัฐประหารและต่อเนื่องมาเป็นลำดับยังเป็นเงื่อนเวลาเดียวกันแม้จะมีสลับมีรัฐบาลบ้างเป็นครั้งคราวนะคะเพราะนั้นเราก็ไล่มาถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญและความสำคัญของกระบวนการทำประชามติ7สิงหาหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ที่ดิฉันได้อธิบายว่าทำไมเราถึงต้องทำศูนย์ปราบโกงนะแล้วก็ข้อเรียกร้องต่อกรรมการสิทธิ์ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็น
ดิฉันก็เมื่อวานนี้ได้พูดไปส่วนหนึ่งนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามีอยู่อันหนึ่งเนื่องจากเราส่งมาเป็นภาษาอังกฤษก็อยากจะให้เป็นภาษาไทยนะคะที่ท่านจะได้รับรู้ก็คือนี่คือข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะเขาใช้คำว่ากังวลอย่างยิ่งกับบทบาททหารที่เพิ่มขึ้นในรัฐบาลไทยอันนี้เป็นเอกสารและเป็นคำแถลงที่ตั้งแต่เดือนเมษาก็พูดง่ายๆว่าประมาณ2เดือนที่แล้วมาที่เจนีวาเมื่อ22เมษาโดยไซอิดราเอดอาฮุเซนเราได้เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะเมื่อวานนี้และกระทั่งวันก่อนนี้แต่ว่าดิฉันจะเพิ่มเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการขยายให้เห็นถึงปัญหาว่าการละเมิดสิทธิของประชาชนไทยมันได้เข้าสู่เวทีโลกอย่างมากมายเพียงใดนะคะ พูดถึงท่านได้กังวลอย่างยิ่งต่อบทบาทฐานที่เพิ่มขึ้นในการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนของไทยรวมทั้งการลิดรอนสิทธิผู้คัดค้านอย่างเข้มงวดในขณะที่ประเทศไทยเตรียมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไซอิดกล่าวว่าผู้พิพากษาร่างรัฐธรรมนูญหลายรายถูกจับกุมโดยพละการถูกควบคุมตัวและคุกคามนับตั้งแต่มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปลายเดือนมีนาคมและได้พูดถึงกรณีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นายวัฒนาเมืองสุขถูกควบคุมตัวโดยทหารหลังวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในโซเชียลมีเดียแล้วก็ต่อมานักปกป้องสิทธิมนุษยชน5คนก็ถูกนำตัวไปยังสถานที่ควบคุมตัวของทหารหลังชุมนุมต่อต้านการริดรอนสิทธิของรัฐบาลอย่างสันติแม้ว่าขณะนี้ทุกคนได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่คุณไซอิดก็แสดงความกังวลโดยเฉพาะต่อการจำกัดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งตรงนี้มันแสดงออกที่พรบประชามติว่ายังเป็นพรบที่มีข้อกังขามากที่มีการควบคุมนะฮะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยอย่างเข้มงวดเพราะนั้นเมื่อฝ่ายที่คิดต่างถูกควบคุมเข้มงวดฝ่ายคิดต่างก็ต้องการจะตรวจสอบฝ่ายที่คิดตรงอย่างเข้มงวดด้วยและไม่ชอบหรืออย่างไรจึงเป็นที่มาของการจัดการศูนย์ปราบโกงนะคะทีนี้เขาบอกว่ายิ่งจำกัดการวิพากษ์วิจารณ์จะยิ่งส่งผลให้นายกและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐรายอื่นแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องและแข็งกร้าวมากขึ้นกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้เนี่ยอยู่ระหว่างอันนี้ตอนนั้นอยู่ในระหว่างทูลเกล้าแต่ตอนนี้ก็เอามาใช้แล้วนี่แปลว่าเขาพูดตั้งแต่กฎหมายเนี่ยยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยนะคะอันนี้ก็บอกว่าดิฉันก็ต้องอ่านเลยๆมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะยาวเกินไปเขาเน้นความจำเป็นที่ต้องให้พื้นที่แก่สาธารณชนสมาชิกพรรคการเมืองประชาสังคมรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนสื่อนักวิชาการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวถูกคุกคามตอบโต้หรือถูกจับกุมนับแต่รัฐประหาร57เป็นต้นมารัฐบาลไทยได้ออกคำสั่งใหม่หลายฉบับเพื่อเพิ่มบทบาททหารในการกำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็ในคำพูดนะการเพิ่มอำนาจทหารไม่ใช่คำตอบในการสร้างภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ของไทยในทางกลับกันประเทศไทยมีสถาบันพลเรือนที่มีความสามารถจึงควรหาทางเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะไม่ใช่ทำให้กฎนิติรัฐและธรรมาภิบาลอ่อนแอลงแต่อย่างใดแล้วท่านก็พูดถึงคำสั่งคสช.เลขที่13
แล้วก็คำสั่งต่างๆที่ออกมามากมายนะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายก็ส่งผลให้บทบาททหารเนี่ยกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายกลายเป็นสิ่งถูกต้องกล่าวคือมาตรา265 279ของร่างบัญญัติให้คำสั่งของทหารที่ออกภายใต้มาตรา44ได้รับการรับรองว่าชอบด้วยกฎหมายและรวมแล้วใน1ปีที่ผ่านมาออกคำสั่งถึง61ฉบับภายใต้มาตรา44ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะระงับการบังคับใช้กฎหมายและคำสั่งแบบปูพรมไม่เลือกหน้าซึ่งเปิดทางให้ทหารมีอำนาจมากกว่าเดิมแล้วสั่งให้โอนทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนจากศาลทหารไปยังศาลพลเรือนและดำเนินการเร่งด่วนเพื่อคืนประชาธิปไตยปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยได้ลงสัญญาบันไว้นี่ก็คือจบค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังดิฉันก็เลยต่อของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนอีกฉบับหนึ่งซึ่งพวกเราก็ได้พูดไปแล้วแต่ดิฉันอยากจะย้ำว่าเขาได้มีรายงานมีคำแถลงเนี่ยสองรอบอย่างที่เราพูดไปก็คือรอบเมษากับรอบจูนก็คือมิถุนาไม่กี่วันมานี้ในนี้เขาก็ยังพูดถึงเรื่องการทำประชามตินะคะแล้วก็พูดถึงปัญหาที่มีการจำกัดการแลกเปลี่ยนสนทนาหรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะต้องถูกจับนะถูกจับกลุ่มแล้วก็มีความกลัวความจริงประชาชนไทยมีสิทธิ์ที่จะต้องถกเถียงนะคะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอย่างมีเสรีภาพนะแล้วก็มีโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็ปล่อยให้ที่สาธารณะได้มีโอกาสพูดนะถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เอ้รัฐธรรมนูญที่จะต้องลงประชามติเนี่ยนะอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้กลับไปสู่เรียกว่าเพื่อจะสามารถสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนะแล้วก็เขาไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารนะแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดมากนะคะเพราะว่านอกจากกรณีศูนย์ปราบโกงแกนนำนปชแล้วประชาชนจำนวนมากก็เช่นกันอย่างคุณจาตุรนต์ก็ถูกเล่นงานนะและดังที่เราพูดเมื่อวานว่า Human Rights Watch เนี่ยเขาเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยุติการจำกัดเสรีภาพตามอำเภอใจเปิดให้มีการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญและจัดการลงประชามติอย่างเป็นธรรมนะประเทศไทยภายใต้รัฐบาลทหารจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การลงประชามติเมื่อสุดสัปดาห์รัฐบาลฐานของไทยคัดขวางความพยายามของนปชที่จะเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติในขอบเขตทั่วประเทศโดยอ้างว่าขัดคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองของคณะรัฐประหารเพราะนั้นแล้วคุณแบรดอดัมก็บอกว่ารัฐบาลฐานไทยใช้วิธีคุกคามข่มขู่เพื่อผลักดันให้ประชาชนออกเสียงยอมรับรัฐธรรมนูญที่จะสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารเมื่อวานนี้ท่านอ่านแต่ว่าการเน้นก็อาจจะแตกต่างกันบ้าง
นะแต่ว่าสิ่งสำคัญตรงนี้คงพูดเหมือนกันเรานายพลต้องการให้คนไทยหุบปากเชื่อฟังคำสั่งออกเสียงเห็นชอบโดยไม่มีการโต้เถียงนะคะเพราะนั้นก็สหประชาชาติกับมิตรประเทศควรแสดงท่าทีต่อรัฐบาลในกรุงเทพชัดเจนว่านานาชาติจะรับรองผลของการออกเสียงประชามติที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากลเท่านั้นก็คือเท่าที่ท่านบอกว่าเชิญชวนว่าไม่ให้รับรองอันนี้นี่ก็เป็นสถานการณ์แล้วมาดูคนโต้ตอบนะซึ่งพอดีเมื่อวานที่ท่านไปเร็วๆก็คือมีชัยคุณมีชัยเนี่ยที่มาโจมตีนปช.อ้างว่ามีความเป็นธรรมในหัวใจหรือเปล่าพร้อมกับโต้ Human Rights แต่ว่าดันไปโต้ว่าการใช้คำหยาบคายนะก็คือมองว่าปัญหาที่คล้ายๆกับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรห้ามไม่ให้ใช้คำหยาบแล้วก็ถ้า Human Rights คิดว่าคำหยาบเป็นของดีเราก็จะได้ไปยืนด่าพ่อล่อแม่ไม่เข้าใจหรือว่าคนสูงอายุขนาดนี้มีวุฒิขนาดนี้แต่ว่าวุฒิภาวะเนี่ยมีวุฒิแต่ไม่มีวุฒิภาวะไปด่าเขายังไงบอกว่าจะไปยืนด่าพ่อล่อแม่ตัวเองพูดแต่เฉพาะปัญหาว่าคำหยาบแล้วคุณมองไม่เห็นเลยว่าคุณเรียกร้องให้เขาเพิ่มมาตรา10เพื่อคุ้มครองพวกคุณแล้วพวกคุณก็ไปบังคับมาตรา61วรรค2และลงโทษอย่างรุนแรงแล้วพูดถึงอันธพาลเนี่ยนะว่าอ้างว่าประมาณว่านปช.เป็นอันธพาลนั่นแหละแล้วก็อยากให้พลังเงียบออกมาจัดการกับอันธพาลอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณณัฐวุฒิจะไปแจ้งความแล้วยังเพราะว่านี่คือการปลุกระดมเมื่อนปช.จะฟ้องร้องเกี่ยวกับการปลุกพลังเงียบนายมีชัยกล่าวว่าก็ให้เขาฟ้องไปนะเพราะนั้นท่านก็โจมตีทั้งนปช.โจมตีทั้ง Human Rights Watch แล้วก็พูดแบบไม่มีวุฒิภาวะเสียเลยนะก็ออกอาการดิฉันเองก็ขอเพียงก็มีเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันอย่าให้แก่แบบนี้เลยนะยิ่งแก่แล้ววุฒิภาวะแทนที่จะสูงเนี่ยกลายเป็นต่ำเตี้ยนะดิฉันก็ภาวนาว่าให้แก่แบบมีประโยชน์ไม่แก่เลอะเทอะแบบที่เห็นคนแก่หลายคนนะหวังว่าอย่างนั้นนะคือไปว่าเขาแล้วกลัวตัวเองเนี่ยเป็นแก่เลอะนะก็ยกเว้นเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าคิดว่านะจะต้องพยายามดูตัวอย่างว่าคนแก่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับวัยเดียนว่ามันเกี่ยวกับความเลอะเทอะเพราะยิ่งแก่มันต้องยิ่งสุขุมมีประสบการณ์จะคิดจะพูดอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกให้มันถี่ถ้วนเหมือนอาจารย์ธิดาก็ต้องพูดช้ากว่าคนหนุ่มๆสักหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องคิดอ่ะพูดออกไปแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่าพูดไปแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะก็นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการตอบโต้ในขณะที่ Human Rights Watch เขาพูดปัญหาหลักการแต่แกไม่ได้ตอบหลักการเลยแกไปไล่พูดเรื่องอื่นเอาล่ะทีนี้เดนก็เอาภาพที่เมื่อคืนนะฮะไปงานเดี๋ยวดิฉันเจอตัวแทน Human Rights Watch เหมือนกันเมื่อคืนนี้มันมีงานที่ดิฉันไปหลังจากเรามาอัดรายการแล้วก็เป็นงานเลี้ยงขนาดเล็กหน่อยนะก็คือฝ่ายการเมืองคนสำคัญที่ปรึกษาทางการเมืองของออสเตรเลียนี่เขาอยู่มา4ปีแล้วเขาจะย้ายที่เป็นเสื้อสีเลือดหมูอยู่ติดกับอาจารย์ธิดานั่นแหละนะคะเธอน่ารักมากอีกคนหนึ่งที่ใส่เสื้อดำยืนอยู่ข้างคุณหมอเหวงเนี่ยอันนี้พูดไทยได้พอสมควรแต่อีก2คนนั้นถ้าจำได้คุณสุภชัยอันนี้เขาอยู่พักอะไรพักของคุณเนวินนะก็คนเคยรู้จักเพราะสมัยก่อนเขาเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงแล้วเขาเห็นอาจารย์ธิดาช่วงนั้นเขานึกไม่ถึงว่าอาจารย์ธิดาช่วงนั้นเนี่ยจะมาเป็นแบบช่วงนี้นะก็พอนั้นนานๆเจอก็ยืนคุยกันก็เลยถ่ายภาพด้วยกัน
ในทุกประเทศอันนี้ก็เป็นท่านเอกอัครราชทูตนะฮะเป็นท่านเอกอัครราชทูตที่ยืน อยู่นะดิฉันมองไกลมองไม่เห็นแต่ว่าอันนี้อ๋อตอนกำลังยืนพูดเพื่อที่จะให้คนที่จากไปคือคล้ายๆในฐานะเจ้าภาพคือเขาจัดที่สถานทูตมีคนสัก 30-40 คนที่ใกล้ชิดกับฝ่ายต่างๆเหล่านี้นะตัวดิฉันเองไม่คุ้นกับทูตคนใหม่แต่ว่าทูตคนเก่าเนี่ยคุ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขาสนใจเรื่องราวของนปช.มากตอนที่ฉันเป็นประธานอันนี้ก็เอกอัครราชทูตเขาก็มาพูดถึงเรื่องคุณงามความดีแล้วก็คุยตลกเกี่ยวกับทั้งสองท่านสามท่านที่กำลังจะไปนะครับงานเลี้ยงฝ่ายการเมืองหรืออุปทูตเนี่ยส่วนใหญ่จะน่ารักเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงของคนจำกัดมีอยู่ครั้งไปงานของญี่ปุ่นทานอาหารก็อิ่มนะแล้วก็คนไม่แน่นนะก็ทักทายกันแล้วก็คุยอบอุ่นสนุกนะก็นี่ก็เป็นแล้วก็ได้เจอแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยมั้งนะก็คือมีHuman Rights Watch แม้จะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทางสากลแต่ก็มีลักษณะเป็นเอกชนแต่ก็อยู่กับสหประชาชาติก็ได้คุยกันก็ขอบคุณเขานะแล้วดิฉันก็ยังเท่าที่จำได้แบรดอดัมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีทัศนคติต่อคนเสื้อแดงไม่ค่อยดีพูดถึงแต่ชายชุดดำคือเขาเชื่อNGO บางท่านที่อยู่ในขอบอปว่าพวกคนเสื้อแดงเป็นพวกเรียกว่าอะไรเป็นพวกฮาร์ดคอร์เป็นพวกใช้อาวุธมีคนเสื้อดำโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าคนคออปคนนั้นพูดตรงๆก็คือเป็นอีกฝากหนึ่งแต่เพราะเอิญเขาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆก็เลยถูกผลักดันให้มาอยู่เป็นประธานอนุกรรมการที่ในการค้นหาความเป็นจริงรายงานคออปฉบับนั้นอาจารย์ธิดาก็เลยต้องเขียนโต้ตอบอย่างหนักนะเพื่อที่จะชี้แจงต่างประเทศและสำหรับครั้งนี้ declaration หรือคำประกาศของนปช. principle หมายถึงหลักการในการทำงานของศูนย์ปราบโกงและก็จดหมายนะคะที่เราส่งถึงข้าหลวงสิทธิข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์เนี่ยเราก็ได้ทำสำเนาจดหมายแล้วก็จ่าหน้าไปถึงทูตต่างๆหลายประเทศนะก็ทำนองเดียวกันคือเกือบหมดแหละนะก็ประเทศที่เราคิดว่าเขาสนใจเราสักหน่อยบางประเทศเช่นเกาหลีเหนือเขาคงไม่สนใจเท่าไหร่อย่างเงี้ยสมมตินะหรือบางประเทศที่ห่างไกลไปมากอยู่ในทวีปแอฟริกาเขาอาจจะไม่สนใจหรือกระทั่งทวีปในอเมริกาใต้จำนวนหนึ่งแต่ว่าทูตคิวบาสนใจเพราะนั้นเราก็มีเพื่อนแล้วหลายคนก็จากไปนะแต่ว่าขบวนการของเรายังอยู่ก็เมื่อคืนก็ได้พบนะปกติก็จะพบคุณสนัยผาสุกแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้พบเพราะว่า Human Rights Watch ที่มาเนี่ยเป็นคนต่างประเทศแล้วเราวันก่อนเราไป UN ก็พบนะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะได้คุยเพราะว่าก็ต้องขอบคุณแบรดอดัมครั้งก่อนเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่บัดนี้เนี่ยดูแถลงการของเขาเนี่ยก็แสดงว่าเขาเข้าใจสถานการณ์เต็มที่เราก็ไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ขอให้ความเป็นธรรมและอย่าปิดกั้นสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นการลงประชามติครั้งนี้ตลกมากใช้อำนาจรัฐลงไปโฆษณาแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะโน้มน้าวให้คนรับหรือไม่รับทั้งสองข้างทำไม่ได้แต่ประชาสัมพันธ์ด้านดีด้านเดียวโดยกรท.ได้แต่ว่าคนอื่นที่ไม่ใช่กรท.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอยากเชียร์ในมุมมองของตัวเขาเองเชียร์ไม่ได้ค่ะหรือคนที่ไม่เห็นด้วยอยากจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยเพื่อที่จะเป็นการ
ศึกษานะยกระดับคนอื่นก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทั้งสองข้างเพราะนั้นฝรั่งงงมากแล้วขณะนี้อังกฤษกำลังจะมีประชามติว่าจะออกจาก EU หรือเปล่านะสกอตก็ทำประชามติแล้วก็วันก่อนนะสเปนเขาก็ทำว่าจะออกจาก EU ไหมนะแล้วก็หลายที่นะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะว่าเรื่องสำคัญเนี่ยเขาไม่ต้องการใช้ผู้แทนเขาต้องการประชาธิปไตยทางตรงแต่ประชาธิปไตยทางตรงมันจะเกิดในระบอบเผด็จการได้อย่างไรเพราะระบอบเผด็จการก็คือระบอบที่อำนาจอยู่ที่รัฐาธิปัตย์เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีซูเปอร์รัฐาธิปัตย์คืออยู่เหนือกว่าตัวที่เป็นคุมรัฐาธิปัตย์แต่ว่าการทำประชามติหัวใจก็คืออำนาจอยู่ที่ประชาชนนี่เป็นเรื่องที่แย้งกันโดยสิ้นเชิงและนี่ก็คือปัญหาที่ว่าเหตุใดเราจึงต้องทำศูนย์ปราบโกงเพราะจะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายอยากจะเอาใจรัฐาธิปัตย์แล้วก็คิดเอาว่ารัฐาธิปัตย์ต้องการให้ชนะไม่แน่นะรัฐาธิปัตย์อาจจะไม่ต้องการให้ชนะก็ได้แล้วพอคิดอย่างนั้นก็อาจจะช่วยแล้วก็กระทำผิดเพราะนั้นเราต้องการป้องปรามคะแนนทุกคะแนนที่โผล่มาเนี่ยต้องเป็นคะแนนตัวจริงไม่ใช่พลล่มไพ่ไฟหรือเปลี่ยนไปทั้งถังหีบนะฮะเปลี่ยนไปทั้งหีบนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็นำมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังว่าประเด็นปัญหาประเทศไทยนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าต่างคนต่างฟ้องแต่ว่าท่านนายกของเราท่านฟ้องหรือท่านใช้เวลามากในการพยายามอธิบายและบางครั้งท่านก็จะเสียใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีประโยชน์ทำไมคนชอบไปถามในสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยทำไมไม่ถามในสิ่งที่เป็นจุดดีทำความดีอะไรตั้งเยอะแยะหรือไม่มีประโยชน์ดิฉันคิดว่าท่านไม่เข้าใจมากกว่าว่าปัญหาก็คือเป็นปัญหาโครงสร้างหลักการเมืองการปกครองท่านเป็นรัฐาธิปัตย์ท่านเป็นคณะบุคคลท่านเป็นบุคคลต่อให้ท่านทำดีอย่างไรเนี่ยขยันอย่างไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับการปรบมือหรอกที่เขาปรบมือเขาก็ปรบหรือเขาหรือออร์แกไนเซอร์สั่งให้ปรบเวลาท่านไปไหนนะเพราะว่าเขาจะปรบมือให้ถ้าที่มาของท่านถูกต้องนะแล้วเนื้อหากับสิ่งที่ท่านทำถูกต้องก็ท่านจะไปจากอำนาจก็ต้องถูกต้องความเป็นคนดีและความปรารถนาดีอย่างเดียวแต่ถ้าใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องเพราะคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้มีผู้รู้ก็คือท่านแล้วก็ใช้อำนาจแล้วก็บางครั้งก็ใช้อำนาจซึ่งอาจจะเกินเลยไปมากหรือเปล่าในกรณีคำสั่งคสช.ที่3เหตุผลเพราะว่าคำสั่งนี้เนี่ยนะคำสั่งนี้นี่เป็นพูดถึงการมั่วสุมการชุมนุมมันไม่สอดคล้องกับปฏิบัติการของพลเมืองดีคุณย้ายเข้าไปทำคนเดียวได้ยังไงเหมือนกับไปเลี้ยงพระพรุ่งนี้เลี้ยงพระก็ไม่ใช่การมั่วสุมทางการเมืองนะพระ7องค์แล้วก็ต้องมีคนถวายเกิน5จตุปัจจัยแล้วก็ต้องมีคนมาฟังนะฮะการเรียกว่าการสวดนะแล้วก็การอุทิศส่วนกุศลให้กับคณะผู้ก่อการคณะราษฎรรำลึก84ปีก็ไม่ใช่มั่วสุมทางการเมืองเพราะว่าวัดพระศรีเขาก็ทำมาก่อนแหละแล้วก็อาจารย์ธิดาก็ไม่รู้ว่ามีใครทำบุญให้อีกนะฮะเพราะนั้นดิฉันก็คิดว่าดีที่สุดก็คือทำตามที่ต่างประเทศบอกคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วแล้วก็ปืนเขียนกฎหมายไม่ดีหรอกค่ะเอาปากกาเขียนกฎหมายนะแล้วก็ปากกานั้นเนี่ยต้องได้อำนาจมาจากประชาชนให้เขียนจึงจะเหมาะกว่าเพราะนั้นที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ยุติการคุกคาม
แล้วก็เร่งคืนอำนาจประชาชนเร็วๆทำตามที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนบอกทำตามที่บันคีมูลบอกดีที่สุดเข้าไม่ใช่เหลืองเข้าไม่ใช่แดงเป็นกลางแท้ๆนะฮะหาคนไทยเป็นกลางไม่ได้ก็เอาเลขาธิการสหประชาชาติก็แล้วกันลาไปก่อนนะคะเราพบกันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2559ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่ามกลางสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่คุกรุ่นกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่22พฤษภาคมในปี57แล้วก็ร้อนแรงเข้ามาในทุกขณะเลยค่ะจนล่าสุดนะคะท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ที่รัฐบาลและคสช.เป็นรัฐบาลเผด็จการนะคะก็ขาดวุฒิภาวะนะคะสำหรับผู้นำประเทศต่างจากรัฐบาลเผด็จการในยุคอดีตที่ผ่านมาในยุคก่อนๆ นะคะประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะยังคงมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูอยู่จนล่าสุดนะคะมีคำสั่งของคสช.ที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์กันเยอะเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook ช่องทางTwitter รวมไปถึงช่องทางLINE นะคะที่ได้มีการเผยแพร่คำสั่งของคสช.ในคำสั่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นคำสั่งในการ Delete หรือว่าคำสั่งจับตายนั่นเองนะคะประเด็นนี้ค่ะทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือว่ามทบ38กองทัพภาคที่3เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็ได้มีการออกมายอมรับนะคะว่าเป็นจริงบ้างอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะสอบถามมุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการว่ากรณีดังกล่าวออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดความเป็นคนหรือไม่เห็นคนเป็นอะไรนะคะในยุคเผด็จการแบบนี้นอกจากนั้นค่ะในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่เราได้มีการทิ้งไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ10ข้อที่น่ารู้เกี่ยวกับกรท.กรท.นี่ก็ได้มีการอธิบายอย่างแบบสวยหรูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีละข้อแล้วเราจะมาชี้แนะในแต่ละประเด็นกันในมุมมองของแขกรับเชิญจะมองกันอย่างไรทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ขอต้อนรับนะคะนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์และคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะก็เป็นประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนปช.ศูนย์ปราบโกงนะคะเพียงแค่เป็นคนเห็นต่างก็กลับกลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐบาลและคสช.นะคะท่ามกลางรัฐบาลเผด็จการหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่ารัฐบาลเผด็จการในยุคก่อนๆเนี่ยไม่เห็นจะปฏิบัติกับประชาชนคนไทยแบบนี้เลยทำไมยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้สอบถามนิดนึงนะคะทั้งสองท่านเกี่ยวกับคำสั่งของคสช.ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยค่ะเป็นคำสั่งดีลีทหรือว่าจับตายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเคยมีลักษณะแบบนี้หรือไม่คะท่านสมคิดก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติในอดีตเนี่ยยุคจอมพลสฤษดิ์เขาก็มีคำสั่งขึ้นกับนายกที่เขาสั่งการในรัฐธรรมนูญคือมาตรา17
แต่ว่ามันก็มีการสืบสวนสอบสวนมาแต่วันนี้เนี่ยอยู่ๆก็เป็นคำสั่งลับแล้วก็มาปฏิเสธว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างปกติเนี่ยคำสั่งลักษณะนี้ถ้าทหารเป็นเอกภาพจะไม่เห็นจะไม่เห็นออกมาแม้ทัพภาคที่3ก็รีบมาปฏิเสธความจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้แต่วันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกตามโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่เห็นต่างกลุ่มที่อยู่การเมืองซึ่งเขาไม่ชอบซึ่งผู้มีอำนาจไม่ชอบแล้วก็จะโดนตามปากท่านก็บอกว่าก็ให้สิทธิให้สิทธิแต่พอมีคำสั่งตรงนี้ออกมาเนี่ยเป็นคำสั่งรับจำกัดพื้นที่บ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องดีลิสคือลบออกไปคือฆ่าทิ้งถามว่าปฏิบัติการจริงมาแค่ไหนบ้างไม่มีใครรู้หรอกครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเฉาโฉขึ้นมาแล้วผมอ่านข่าวแล้วก็ยิ่งอึดอัดใจใหญ่เพราะแม่ทัพภาคสองบอกว่าจะต้องไปสอบสวนว่ามันหลุดมาได้ยังไงความจริงเรื่องนี้ไม่ต้องสอบสวนแล้วล่ะมันหลุดออกมาเพราะความไม่เป็นเอกภาพเพราะความไม่คือเรียกว่ากองทัพไม่ไปทิศทางเดียวกันก็โชคดีที่ว่าคนในกองทัพก็รักความเป็นธรรมก็เยอะคนในกองทัพที่คิดเป็นประชาธิปไตยก็เยอะเพราะนั้นมีคนบางกลุ่มที่ใช้อำนาจไม่ถูกไม่ควรเขาก็ต้องหลุดออกมาให้เห็นนะครับหลุดออกมาให้เห็นเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจก็ไม่มีใครทำลักษณะนี้กรณีมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์เป็นการกระทำโจ่งแจ้งนะครับไม่ได้รับนะครับเช่นทำให้เห็นให้เกรงกลัวแล้วก็ไม่ได้ทำพร่ำเพื่อเหมือนมาตรา44ที่ออกมาพร่ำเพื่อจนไม่มีความรู้สึกแล้วเราก็ยังยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยในมาตรา44หลายเรื่องซึ่งมันเป็นผลกระทบในอนาคตของการปกครองเพราะว่าก่อจะแก้กฎหมายคณะปฏิวัติได้คณะยึดอำนาจนี้ได้ผมว่าถ้าแก้ตามระบบนี่ใช้เวลา20ปียังแก้ไม่หมดเลยแต่ละฉบับที่ออกมาเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งผมเห็นออกเร็วๆเนี่ยซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยเรื่องออกกฎหมายใช้ม.44 ออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา15ปีเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยชัดเจนถามว่าในหลักกฎหมายทำได้ไหมแน่นอนม.44 ท่านใหญ่อยู่แล้วเหนืออำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติท่านออกมาได้แต่ท่านออกมาเพื่ออะไรเพื่อชี้นำเหรอเพราะท่านทำผิดบอกว่า12ปีท่านเขียนผิดผมเรียนว่าเพราะความอวดดีของกรรมการยกร่างความจริงเนี่ยลอกปี40-50ออกมามันก็จบมันจบเลยก็ครอบคลุม15ปีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว12ปีอยู่แล้วมันก็เรียนถึงม.6ความจริงไอ้เรื่องเรียนฟรีไม่เรียนฟรีเนี่ยผมเรียนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะว่าคนไม่ได้ดีใจเท่าไหร่หรอกก็ได้บ้างนิดหน่อยแต่เรื่องจริงคือไม่ฟรีเรื่องจริงคือจะต้องจ่ายยิ่งโรงเรียนดังๆอ่ะยิ่งจ่ายเป็นภาระผู้ปกครองทั้งนั้นคำว่าฟรีเอาแต่ว่าค่าเทอมนิดหน่อยนอกนั้นเดี๋ยวก็ค่าห้องคอมพิวเตอร์ค่าห้องแอร์ค่าสระว่ายน้ำต่อไปนี้มันเหลือจะค่าเก็บอากาศค่าหายใจในโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราระวังเถอะเพราะมันเก็บไปเยอะแยะเลยโรงเรียนใหญ่ๆก็เก็บหมด 4-5,000 เรื่องจริงคือไม่ฟรีแต่ความรู้สึกก็เป็นฟรีค่าเทอมเพราะนั้นผมต้องบอกว่ามันเอาผลงานตรงว่าไปออกกฎหมายม.44เรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญแค่หวังผลเรื่องประชามติเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละหวังผลประชามติเพราะนั้นเรื่องนี้แม้เรื่องคำสั่งลับเหมือนกันมันเป็นรัฐบาลเดียวในโลกเนี่ยที่ทำแบบเนี้ยซึ่งผมว่าอันตรายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะประเด็จการมากเลยนะคะมาตรา14หลายคนค่ะดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่เคารพว่ามันคือกฎหมายด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยไร้มนต์ขลังจริงๆคุณหมอคะเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวในกรณีการจะดีลีทเนี่ยแท้จริงแล้วเป้าหมายถ้าวิเคราะห์แบบตรงประเด็นเนี่ยเขาจะปราบปรามเขาจะดีลีทใครอ่ะคะคือดีลีทคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าสุ่มเสี่ยงต่อพวกเขาที่เขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์คือผมก็วันนี้ใส่ชุดดำนะฮะ เพราะว่ามีข่าวบอกว่าประชาชนที่เข้าไปอยู่ที่ศูนย์ปราบโกงแล้วใส่ชุดดำแล้วถูกจับใช่ไหมฮะก็เลยใส่ชุดดำบ้างเขายึดเสื้อสีดำอันนี้แหละคือพวกประสาท
คือผมว่าพวกนี้สุดหลงยุคไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีแม้กระทั่งสงครามนะท่านสมคิดเขายังต้องมีกติกาเลยว่าถ้ามีอย่างนี้นะอย่างนี้นะถึงจะยิงถึงจะฆ่าได้เขาลูกผู้ชายแล้วก็มีในประเทศที่เผด็จการแค่นั้นเองที่จริงๆเผด็จการจริงๆนะฮะท่านสมคิดก็คือต้องการยึดอำนาจแล้วตัวเองในตั้งไม่ใช่รัฐาธิปัตย์อย่างเดียวนะฮะคือยึดทั้งประเทศไม่มีใครสูงกว่านั้นอีกที่ทำแบบฮิตเลอร์ขณะฮิตเลอร์เนี่ยยังอยู่ในแบบว่ามีการเลือกตั้งนะฮะยังมีเลือกตั้งแต่เขาได้อำนาจจากประชาชนนะเขายังดีนะฮะมุสโซลินีก็เหมือนกันแต่อันนี้ยึดมาจะอะไรกันยังไม่รู้เลยพวกนั้นน่ะเขาก็จะเพื่อการอยู่รอดของเขาเขาเป็นเจ้าของอำนาจรัฐอย่างเดียวแต่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนะครับค่ะอันนี้ไม่ได้รับการเห็นชอบจากประชาชนนะครับได้รับเห็นชอบจากใครผมก็ไม่ทราบนะครับคุณตั้งของคุณเองโดยมีคนมาเรียกร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าให้คุณทำเมื่อคุณออกคำสั่งมาเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าเขาอีกนะครับใครไม่เห็นชอบเนี่ยยิ่งคุณออกคำสั่ง33ใช่ไหมฮะตามมาตราใช้มาตรา44แล้วก็มีความลับอย่างนี้พฤติการล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคุณก็บอกว่าตอนนี้คุณอยู่ในภาวะประชาธิปไตยถึงจะหยุดชะงักชั่วคราวแต่ก็ยังอยู่ในประชาธิปไตยอยู่มันฟังขึ้นที่ไหนมันสวนกันอย่างสิ้นเชิงก็ยังโชคดีนะครับที่มีทหารอาชีพที่เขารักความเป็นธรรมคือผมจะอธิบายนิดนึงทหารอาชีพมันก็เหมือนอาชีพเราแหละผมว่าอาชีพผมเนี่ยรับราชการเป็นคุณหมอเนี่ยผมก็ต้องการมีความก้าวหน้าในอาชีพผมแค่อาชีพผมนี่ผมก็ปวดหัวอยู่แล้วที่จะต้องไปรบรอบดับศึกกับคนไข้กับคุณหมอกับนักศึกษาเพราะต้องสอนเขาด้วยก็ปวดหัวอยู่แล้วนะที่จะก้าวหน้าแต่ก็ยังมีความภูมิใจว่าสุดท้ายนี่เราจะก้าวไปถึงจุดไหนเช่นถ้าเป็นอาจารย์ก็อาจจะไปถึงศาสตราจารย์ถ้าเป็นวิชาชีพก็ขึ้นมาเป็นถึงนายกสมาคมวิชาชีพหรือราชวิทยาลัยวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่เป็นความยอมรับในวิชาชีพถูกไหมครับถ้ามาเปรียบเทียบทหารก็คือขึ้นมาเป็นระดับผู้กรมเป็นแม่รองแม่ทัพภาคแม่ทัพผบ.หรือตำแหน่งสูงสูงเขาก็ยอมรับขนาดประเทศปกครองเผด็จการอันนี้ปกครองระบบประชาธิปไตย 99% ด้วยนะทำไมต้องมีก็ไม่รู้ขนาดเกาหลีเหนือนะคะเขาก็เผด็จการชัดเจนนะคะไอ้นั้นเขาชัดเจนค่ะอันนี้อ้างอยู่ตลอดว่าให้สิทธิ์ให้อะไรอ้างอยู่ตลอดกำลังทำประชาธิปไตยอยู่นะคะทีนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคำอธิบายสาระของร่างรัฐธรรมนูญ10เรื่องที่น่ารู้นะคะอย่างที่เราได้มีการโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากกลท.นี่เขาทำแบบสวยหรูเลยนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะ10เรื่องนะคะนี่เลยเรื่องแรกเนี่ยค่ะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขยายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประชาชนย่อมสามารถทำได้นะคะแล้วก็ได้มีการแจกแจงออกมานะคะคุณหมอแล้วก็ท่านสมคิดคะตัวอย่างสิทธิเสรีภาพเขาได้มีการแยกไว้ว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวนับถือศาสนาประกอบอาชีพแสดงความเห็นร้องทุกข์ฟ้องคดีชุมนุมโดยสงบรับบริการสาธารณสุขอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติเสนอแนะนำรัฐเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มีการแจกแจงรายละเอียดอีกเยอะเลยอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อนี้หน่อยค่ะคือผมอ่านรัฐธรรมนูญก็อาจจะอ่านแล้วก็ขำไปด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกถามจริงนะครับว่าท่านเขียนไว้จริงในมาตรา4ค่ะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยท่านเขียนไว้จริงแต่เวลาจะเสนอความคิดเห็นหรือจะประท้วงอะไรต่างๆต้องไปอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดสุดท้ายแล้วมันก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะยังเพิ่งออกมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สิทธิเสรีภาพเต็มที่หรอกเพราะอย่างน้อยมันก็มีกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้อยู่นั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนหนึ่งมันก็เป็นของเดิมที่เขียนมาเป็นของเดิมนะไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมาคิดใหม่เป็นของเดิมหมดการประกอบอาชีพก็เป็นของเดิมการที่อยู่อาศัยก็ทุกอย่างก็อันเดิมเพราะบุคคลสามารถย้ายที่อยู่อาศัยได้ทั่วประเทศ
อันนี้เป็นอันเดิมแต่ท่านก็เอามาเขียนเป็นความดีได้แล้วกันก็ไม่ว่ากันการชุมนุมโดยสงบก็อันเดิมอันเดิมดีกว่าด้วยซ้ำไปไม่มีกฎหมายลูกบังคับตัวนี้มีกฎหมายรองรับไปบังคับเสนอแนะรัฐคือความจริงมันเรื่องเก่าหมดละมันไม่มีเรื่องใหม่การบริการสาธารณสุขเดี๋ยวคุณหมอพูดว่ามันขั้นตอนมันเลยมันอยู่ตรงไหนนะครับอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติรัฐธรรมนูญฉบับ40ก็มี50ก็มีการรักษาธรรมชาติเพราะนั้นเรื่องตัวรัฐธรรมนูญเรื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมันเป็นเหมือนบททั่วไปโดยทั่วไปเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมาชุดเดียวกันมาจะใส่เติมบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาหมวดนี้ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องดีหรือไม่ดีนะครับคุณหมอล่ะคะมีอยู่ข้อหนึ่งที่รับบริการสาธารณสุขเนี่ยค่ะน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยมีแนวความคิดว่าจะยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแบบนี้เป็นต้นมันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่คะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตอบนั้นนะฮะคือหมวดของเขาเนี่ยอยู่ในมาตรา25ถึง49ค่ะเป็นหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทยซึ่งความจริงก็ไปก๊อปของอันเดิมมาแต่ก็ลดลงไปเยอะที่ลดไปเยอะนี่ผมดูคำวิจารณ์ของดร.บวรศักดิ์บอกว่าสิทธิบางหลายอย่างมันลดไปเยอะถ้าเทียบกับปี50หรือแม้กระทั่งของบวรศักดิ์เนี่ยยังดีกว่านะครับเรียกบวรศักดิ์ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าคำว่าด็อกเตอร์นี่ไม่รู้จะใส่ไปทำไมนะครับคือมันก็ก๊อปมาความเป็นอยู่ส่วนตัวนี่ฮะการประกอบอาชีพก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับค่ะเพราะว่าก็ลดไปเยอะการนับถือศาสนานี่ก็เปลี่ยนไปเยอะการบริการด้านสาธารณสุขก็เปลี่ยนไปเยอะจะสาธารณสุขก่อนใช่ไหมหรือจะเอาเรื่องนับถือศาสนาหรือศาสนาก็ได้เอานับถือศาสนาดีกว่านะฮะเพราะว่ามันอยู่ในช่อง2พอดีน่าจะเรียงไปตามลำดับนี่ฮะนับถือศาสนาเนี่ยอยู่ในมาตราที่31บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนแต่ไม่เป็นปฏิบัติต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรานี้คล้ายๆอันเดิมนะท่านสมคิดแต่ไปเพิ่มบอกว่าความคิดลึกแนวปฏิบัตินั้นน่ะหากไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐเนี่ยก็ทำได้เพิ่มเข้ามาอีกก็เลยทำให้มีคนสงสัยว่าเนี่ยปกติการนับถือศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนว่าศาสนานี่มันรวมอย่างอื่นไหมลัทธินิยมเช่นแบบชาวบ้านเนี่ยนับถือเจ้านับถือผีเนี่ยได้ไหมท่านสมคิดแล้วจะประกอบพิธีกรรม เขาก็ว่าได้แต่ทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าบอกว่าไม่ปลอดภัยแก่รัฐอ้างว่าปฏิบัติแบบนี้อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงก็ลงโทษได้แล้วก็จริงๆนี่ถ้าไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี50นะครับที่เขียนว่าย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานิกายนะครับนิกายศาสนาลัทธินิยมทางศาสนาแล้วก็พิธีกรรมตามความเชื่อถือปฏิบัติได้นะครับและเสรีภาพนี้ย่อมได้รับการคุ้มครองมิให้รัฐทำการใดๆอันเป็นการรอนสิทธิ์หรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เหตุเพราะเหตุที่ว่ามีความคิดเห็นแตกต่างจากบุคคลอื่นต่อไปนี้อาจจะทำยาก อันนี้นี่ผมว่าท่านกรรมการร่างนี่มองโลกในแง่ดีแต่ถ้าไม่ได้ระบุไว้อย่างนี้เนี่ยเกิดมีคนไปร้องว่าคนเชื่อผีเชื่ออะไรเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยหรือเขาเคยหากินแบบจตุคามรามเทพอย่างเงี้ยหรือว่าทำเหรียญมาขายอย่างเงี้ยค่ะนายสมคิดเสร็จเลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมรู้ว่าเนี่ยกรท.ต้องอธิบายให้ดีเพราะการนับถือศาสนานี่ยังไม่พออีกครับมันไปผูกพันกับมาตรา67ที่ว่ารัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นการคุ้มครองเนี่ยนะบอกว่าเนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือก็ว่านไปนะครับ
บอกว่าต้องส่งเสริมสนับสนุนรักษาและเผยแพร่หลักธรรมพระพุทธศาสนาเถรวาทอันเดียวใช่ครับคือบังเอิญศาสนาพุทธนี่ที่เรานับถือนี่เป็นเถรวาททั้งนั้นแหละทั้งหมดค่ะเถรวาทหมดเพียงแต่ว่าแบ่งออกเป็นมหานิกายกับธรรมยุทธ์ค่ะทีนี้มันก็เป็นลัทธินิยมอ่ะทีนี้อันหนึ่งในศาสนาจะผิดไหมผมยังสงสัยอีกเหมือนกันนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือข้อความที่ในรัฐธรรมนูญปีอื่นๆนี่เขาก็อยากจะให้เนี่ยให้มีการมีมาตรการนี่นะครับเอางี้ก่อนท่านสมคิดเอาเรื่องเฉพาะเสรีภาพบริบูรณ์ในนับถือศาสนาและการปฏิบัติตามพิธีกรรมศาสนาตนเนี่ยท่านสมคิดว่าไงฮะเนี่ยมันแล้วแต่จะตีความนะตัวเนี้ยถ้าบอกว่าบริบูรณ์มันบริบูรณ์ขนาดไหนทีนี้ปัญหามันคือว่าถ้าเราไม่มีคำจำกัดความชัดๆเนี่ยถ้าเกิดทะเลาะกันขึ้นมายุ่งตรงเนี้ยมันจะยุ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะเอาใจช่วยกรรมาธิการว่าอย่างน้อยๆเรื่องศาสนาบ้านเราก็ไม่ควรถึงขนาดมาทะเลาะกันแต่มันเคยมีตัวอย่างมาแล้วมันเคยมีตัวอย่างกรณีเอายกตัวอย่างที่ผ่านมาไม่ไกลกรณีสันติอโศกต่อไปนี้ก็กรณีธรรมกายธรรมกายก็ต่อว่ากันว่าสั่งสอนไปยังไงก็ต่อว่ากันนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีทางรัฐนูลขึ้นมาเนี่ยทางเกิดไปตีความว่าเอ้ยอันนี้เป็นวิถีทางที่ไม่เสร็จไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะก็เสร็จเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าบางทีการที่เขียนอะไรที่มันบล็อกไว้เกินไปมันจะทำงั้นมันให้คนปฏิบัติยากเข้าถึงได้ยากค่ะบางคนนี่ก็ไม่นับถือศาสนาเลยก็มีเหมือนกันนะคะมีในอเมริกาผมเห็นพรรคนึงพรรคไม่นับถือศาสนาเป็นพรรคการเมืองค่ะแล้วส่งคนลงสมัครด้วยผมจำไม่ได้ว่ารัฐอะไรปรากฏว่าก็ไม่ได้รับเลือกตั้งค่ะเขาบอกเขาไม่นึกถือศาสนาแต่เขาก็มีความเชื่อแบบนั้นจริงเขาไม่นึกถือเขานับถือตัวเขาเขานับถือตัวเขาคือศาสนาด้วยกันด้วยตัวเองค่ะก็มีฮะก็มีซึ่งเราก็ต้องยอมรับคำว่าศาสนาเนี่ยครับคือรัฐธรรมนูญเขียนเฉพาะศาสนาใช่ไหมฮะทีนี้ลัทธินิยมอื่นๆล่ะคืออะไรหรือนิกายอื่นๆเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับก่อนเขียนไว้นะฮะ อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยพวกนับถือผีนับถือเจ้ามีการลำอะไรนะฮะรักษาโรคก็มีลำอะไรฟ้าอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งจะเมื่อกี้เราคุยกันจตุคามออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกนี้ก็คนไปเชื่อไปเชื่อก็โทษนะครับความเชื่อคนนี่แล้วเขาไปซื้อของอย่างนั้นน่ะเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมเพราะเขาเชื่อไงค่ะแล้วจะผิดไหมแต่เมืองไทยยังอนุญาตให้เชื่อแล้วก็เนี่ยพระดินแท้ๆนี่องค์นึงเนี่ยโอ้หลักล้าน10ล้านเป็นหลัก10ล้านนี่เป็นความเชื่อไหมถ้าเกิดมีใครไปร้องว่าอันนี้มันอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของรัฐเพราะหลอกลวงเนี่ยได้ไหมเนี่ยมันก็เลยจะกระทบหมดแล้วเกิดคนอื่นเนี่ยเขามีรายได้จากการขายจตุคามเนี่ยเอาว่าง่ายๆค่ะเพื่อเอาไปทำกิจของเขาอาจจะมีคณะสมาคมเยอะแยะเลยผมเห็นแม้กระทั่งตำรวจขายจตุคามรุ่นนี้เพื่อเอาเงินนี้ไปบำรุงนั่นไปทำนั่นทำนี่เนี่ยมันเป็นรายได้ที่ควรมีควรได้หรือประโยชน์ที่ควรมีควรได้ของเขาไหมถ้าเกิดนี้เป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะผิดไหมเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเขาเขียนไว้นะประโยชน์อันควรมีควรได้เนี่ยเนี่ยมันคือมันลึกซึ้งไปอีกอ่ะเพราะเชื่อว่าเนี่ยกรรมการยกร่างชุดนี้เนี่ยไม่มีความละเอียดพอไงถ้าภาษาพรรคประชาธิปัตย์ว่ารัฐบาลยิ่งรักสุกเอาเผากิน นี่ผมไม่ได้ว่า ผมยังไม่ได้ว่ารับหรือไม่รับนะฮ ะขอวิจารณ์หน่อยคนล่างนะแบบสุกเอาเผากิน ถ้าแบบวรศักดิ์เราก็อธิบายว่าตัดแปะอันนี้ก็ตัดแปะเหมือนกันแต่บังเอิญตัดไม่ดีตัดไม่ดี มันเลยเสียเกิดปัญหาขึ้นมานี่แหละครับว่าเกิดเป็นอย่างนี้จะทำยังไงแล้วถ้าเราไปว่าเขาก็หามาไปโจมตีบิดเบือนถ้าเราจะถามก็ไม่รู้จะถามที่ไหนถ้าจะถามก็ต้องดีเบตกันไงค่ะถูกไหมครับหรือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าที่เขียนขนาดนี้มันครอบคลุมอันนี้อันนี้นะเสร็จแล้วจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อไ
ได้ระบุในรัฐธรรมนูญก็เลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญบ้านเราเป็นรัฐธรรมนูญที่เราต้องจำทนคือมันต้องทนอ่ะคนมาอธิบายก็น้อยมากแล้วอยู่ๆกรรมาธิการร่างก็อธิบายไม่กี่ครั้งก็บอกให้จบละเราก็ตามไม่ทันกันแหละค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ผมก็เข้าใจนะเวลาอ่านแล้วมันก็ยากค่ะแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปถามครูคอนะคะใช่ครับครูคอจะรู้เพราะท่านเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ต้องถามครูคอเลยว่าดียังไงดูซิว่าครูคอจะตอบได้ไหมนะคะคไม่มีความละเอียดเลยนะคะมีช่องโหว่เยอะเหลือเกินเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาต่อนะคะเกี่ยวกับการรับบริการสาธารณสุขที่คุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับมาตรา25ถึง49จะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรนะคะมีข้อโต้แย้งอย่างไรต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดดูกันค่ะมาต่อกันนะคะช่วงที่2ค่ะกับรายการคิดรอบด้านนะคะร่วมพูดคุยอยู่กับนายแพทย์เชิดชัยแล้วก็ท่านสมคิดนะคะมาดูกันเกี่ยวกับคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ10ข้อที่น่ารู้นะคะโดยกลท.ทำออกมานี่โหนี่แหละค่ะอย่างที่ได้โชว์ให้ดูนี่นะคะหน้าตานี่ก็น่ารักนะน่าอ่านมีรูปภาพประกอบด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงดีเทลในรายละเอียดกันเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการนับถือศาสนากันไปแล้วตอนนี้สาสุค่ะคือถ้าผมจะพูดเรื่องสาธารณสุขก็อายท่านเชิดชัยเอาเลยแต่ว่าจะมีรัฐนูล40เขากำหนดไว้นะค่ะคือรัฐนูลเราจะเทียบกับรัฐนูลปัจจุบันที่จะให้ลงประชามติค่ะรัฐนูล40ก็บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานค่ะในรัฐนูล50ก็เขียนคล้ายกันบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้พอรัฐมนูลฉบับประชามติเขียนไว้สั้นๆบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐต่างกันนะครับต่างกันเยอะเพราะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวท่านเชิดชัยอธิบายให้ฟังว่าโดยรวมๆแล้วทำไม40มันถึงเป็นอย่างนี้ทำไม50เป็นอย่างนี้ความจริงเนี่ยท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าท่านจะตัดแปะถ้าท่านจะเป็นผู้กำกับหนังตัดต่อเนี่ยท่านยก40 50มาใช้ได้เลยเดี๋ยวจะมีเรื่องการศึกษาอีกคล้ายกันเพราะนั้นเวลาเขามาตามปุ๊บมันก็หลายเรื่องไม่มีคำว่าเสมอกันไม่มีคำว่ามาตรฐานในทางสาธารณสุขเพราะนั้นเรื่องความมาตรฐานสาธารณสุขต้องให้หมอพูดเนี่ยค่ะคุณหมอ40 50 59สุดท้ายแล้วประชาชนอันไหนได้เปรียบในร่างของคุณมีชัยเนี่ยมันอยู่ในมาตรา47นะครับ47นี่ก็อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพนะครับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา55อยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐต่างกันนะครับผมเคยถามอาจารย์คณินว่าระหว่างสิทธิกับหน้าที่รัฐเนี่ยอันไหนมันเข้มข้นกว่ากันต้องสิทธิใช่ไหมต้องสิทธิครับเพราะหน้าที่รัฐทำบังไม่ทำบังแต่สิทธินี่เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจก็ต้องมีสิทธิ์ตามตัวออกมาขนาดคนต่างชาติเนี่ยเอาง่ายๆที่ขอนแก่นเนี่ยมีเด็กเหมือนแขกเลยมาขายข้าวโพดกับถั่วลิสงเรียกร้องให้ช่วยซื้อผมดูไปดูมามันน่าจะเป็นพวกปาทานแขกปากีแล้วเข้ามาเกิดในเมืองไทยเขาก็ได้เชื้อชาติไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยด้วยไหมเพราะเกิดในประเทศไทยหรอคะเอ้าได้สัญชาติไทยครับได้สัญชาติไทยเชื้อชาติอาจจะไม่แน่เชื้อชาติไม่ได้ครับได้สัญชาติไทยเอ้าอาจจะได้ไม่ได้เชื้อชาติแต่ได้สัญชาติไทยได้สัญชาติไทยแน่แล้วก็ได้สิทธิด้วยใช่เห็นไหมฮะก็เหมือนหลานผมเนี่ยเกิดอยู่อเมริกาเขาก็ได้เชื้อชาติอเมริกันแล้วก็พอถึง20ปีก็ไปเลือกว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นอเมริกาอภิเษกก็ยังสองสัญชาติเลยสองสัญชาติเหมือนกันเลยแต่ว่ารอดเหมือนกันนะฮะทีนี้เพราะนั้นสิทธิที่นี่ย่อมสำคัญกว่าใช่ไหมฮะ
ทีนี้สิทธิ์บอกว่าได้รับบริการสาธารณสุขด่วนๆนี่ผมก็เห็นด้วยท่านสมคิดนะฮะทำไมมันสั้นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ความไม่ละเอียดไงได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐก็จบเลยก็จบเลยแต่มันต้องมีกำกับสิเพราะในมาตรา55บอกว่าประสิทธิภาพและทั่วถึงปี40เขาบอกว่าไงปี40บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ได้มาตรฐานเห็นไหมต่างกันไหมค่ะผมยกย่องคุณอะไรนะประสงค์สุนสิริยังดีกว่าคุณมีชัยนะขนาดว่าแกเป็น CIA ใช่ไหมปี50ก็เขียนคำว่าได้มาตรฐานนี่ไม่ใช่ไปยกย่องคุณยังมีมาตรฐานถึงแกไม่ชอบแกบ้างที่แกไม่ค่อยชอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีใจประชาธิปไตยอยู่นะก็ยังเขียนดีกว่าปี59เพราะว่าแกยังเป็นนักประชาธิปไตยมากกว่าอีกอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ตกลงสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองขนาดไหนถูกไหมครับเพราะว่าในวรรคที่2นั้นสมคิดไม่ได้อ่านเนี่ยเห็นว่าไงมาตรา57เนี่ย57บอกว่าบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกฎหมายบัญญัติต้องเป็นผู้ยากไร้เท่านั้นหรอใช่ครับแต่ปี50เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนนั่นแหละเสมอกันใช้คำว่าเสมอกันได้รับหมดเลยไอ้แม่มันต่างกันตรงนั้นแหละค่ะพอต่างกันยังไม่พอทีนี้ผู้ยากไร้นะครับถึงจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่พอมาดูมาตรา55บอกว่าเนี่ยนะครับไม่ได้บอกเลย55บอกว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงนั่นแหละแค่นั้นเองไม่ได้บอกยากไร้แต่ในสมุดของปี40เนี่ยได้หมดเลยทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าผู้ยากไร้นี่คืออะไรรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญ50นี่เขาก็บอกว่าอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนั่นตรงนั้นได้ต่อคำว่ามีประสิทธิภาพก็คือทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยไม่ใช่ทั่วถึงแบบลอยๆค่ะทั่วถึงแบบมั่วๆไม่ได้ต้องมีประสิทธิภาพต้องมีประสิทธิภาพคือจะป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณได้รับสิทธิ์นั้นก็เห็นไหมฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็พยายามจะพัฒนาอนามัยเดิมอ่ะแล้วก็มีรัฐบาลบางพรรคก็มายกเป็นรพสต.คือยกระดับขึ้นอีกก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าคล้ายๆว่าต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทีนี้ถ้าไปตัดพวกนี้ออกนี่มันก็ไม่รู้จะไปทำยังไงอ่ะจะแบบบังคับรัฐได้มั้ยล่ะรัฐก็บอกว่าไม่มีตังค์ไม่จำเป็นไม่ทั่วถึงจะประหยัดงบแล้วมาตรา47วรรค2ผู้ยากไร้นี่นะท่านสมคิดค่ะมันคือใครผู้ยากไร้ต้องกำหนดไม่รายได้นั่นน่ะทีนี้ปัญหาว่าถ้าเกิดผู้ยากไร้เขาไม่ดูแลเวลาเข้าไปในโรงพยาบาลต้องจ่ายตังค์ใช่มั้ยแล้วต้องจ่ายเท่าคนรวยวะเพราะว่าไม่ได้กำหนดแยกออกมาว่าได้ช่วยเหลือเขาแต่เวลาเข้าโรงพยาบาลถ้าคนรวยเข้าไปคนมีฐานะเข้าไปจ่ายโรคนี้200บาทผู้ยากไร้ก็ต้องจ่าย200บาทเช่นกันหรือเปล่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าคิดใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้มันผมว่าเขียนไม่ละเอียดในเรื่องนี้ในเรื่องการรักษาพยาบาลคือจริงๆแล้วมารัฐธรรมนูญปี40นี่เขียนไว้นี่เป็นที่มาของสปสช.ไงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเนี่ยถ้าไม่เขียนอย่างเงี้ยแล้วจะมีหลักประกันสุขภาพไปทำไมเพราะใช้คำว่าเสมอกันเสมอกันใช้คำว่าเสมอกันทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันมันเสมอกันเนี่ยหลักประกันสุขภาพของชาติทีนี้ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยก็เลยมีคนมองว่าเอ๊ะที่ไปคณะกรรมการยกร่างพยายามว่ามีคนไปบิดเบือนว่าจะมีการยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคมันใกล้เคียงนะมันก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขามีสิทธิ์ยกเลิกได้นะจ่ายร่วมได้นะแบบเนี้ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่มีคำว่าเสมอกันไม่มีคำว่ามาตรฐานมีแต่คำว่าได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐเท่านั้นนั่นแหละเนี่ยคำถามเราเนี่ยกรท.ต้องไปชี้แจงดิแล้วในอนาคตเกิดภาซื้อเพราะว่าในแนวนโยบายของรัฐเนี่ยนะฮะครม.เนี่ยต้องนำเสนอนโยบายที่ตามหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างเคร่งครัดด้วยนะฮะถ้าแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้นะโอกาสที่จะเหมือนยกเลิกนโยบายบัตรทองก็ได้นะนะครับเพราะเห็นเขาแพรมว่า
มีหน้าเขาต้องพูดว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นโครงการจ่ายร่วมจ่ายร่วมนี่ไงก็เลยมีคนสงสัยเพราะท่านผู้ชมครับหรือคนที่ฟังดูนะฮะไม่ใช่เรามาหาเรื่องนะคือเนื่องจากความละเอียดท่านไม่มีแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านไม่ให้มีการดีเบตถูกไหมครับแล้วว่าดีหรือเสียยังไงก็ว่ากันไปไม่มีใครว่าหรอกการประชาสัมพันธ์ตอนล่างก็น้อยมากใช่เรื่องนี้แล้วที่สำคัญก็คือให้ทุกคนรับทราบข้อมูลเขาจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไร อันนี้เราก็ให้ข้อมูลว่าคนเขามีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนี้ได้เพราะมันต่างจากรัฐธรรมนูญปี40และ50ไงท่านสมต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะโอ้น่าคิดเลยนี่แค่เรื่องสาสูงนะค่ะแค่เรื่องสาสูงแค่เรื่องเดียวนะคะมีคำว่าผู้ยากไร้ปรากฏออกมานะคะตอนนี้ตั้งคำถามเลยว่าแล้วอะไรมันคือเส้นแบ่งของคำว่าผู้ยากไร้เนี่ยนะคะน่าคิดเหมือนรถเมฟรีแบบนี้ค่ะจะให้แต่คนจนขึ้นรถเมล์แล้วอะไรคือเส้นแบ่งของคำว่าคนจนมันจะกั้นยังไงกั้นยังไงแล้วอีกอย่างนึงนะครับคือในด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับการบริการสาธารณสุขเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดหลายทีเนี่ยรัฐนี่ไม่ได้รับผิดชอบ 100% นะครับมีเอกชนด้วยใช่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับผิดชอบประมาณ 40% เองที่เหลืออาจจะเป็นของหน่วยงานของรัฐบางหน่วยที่เหลือทั้งหมดอื่นน่ะเป็นเอกชนมันพอๆกันสรุปคือ50 50แล้วถ้าไม่ให้เปิดโอกาสผมยังมองไม่เห็นว่ามีโอกาสให้เอกชนเนี่ยมาร่วมมั้ยไม่เขียนไปเนี่ยผมยังดูไม่ออกนะครับถ้ามีก็บอกหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเอกชนก็มีส่วนที่จะกำหนดเพราะในรัฐธรรมนูญนี้เองบอกอยู่ว่ารัฐอย่าไปทำอะไรแข่งเอกชนแต่บังเอิญด้านนี้เอกชนมาบริการเยอะเดิมอย่างนี้คุณหมอเดิมปี40เขาเขียนว่ารัฐต้องส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขของรัฐด้วยเท่าที่จะกระทำได้แปลว่าเปิดโอกาสให้ทั้งท้องถิ่นทำได้ทั้งเอกชนทำได้แต่ของ50ของ50แต่ร่างรัฐธรรมนูญที่จะลงประชามติไม่ได้บัญญัติไว้เลยนะไม่ได้บัญญัติไม่ว่าจะในหมวดสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐหรือแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ได้บัญญัติไว้เลยสรุปไม่มีไม่มีแล้วที่สำคัญอย่างนี้ฮะคือกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่าตัวเองใหญ่นะฮะในรัฐธรรมนูญเดิมนี่เขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลด้วยดูแลด้วยอันนี้ไม่มีอะไรต่ออบต. อบจ.ก็รับได้ทำไมต้องดึงมาอยู่ส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมก็เห็นด้วยนะฮะในฐานะเราเป็นแพทย์ใช่ไหมผมก็อยู่ขอนแก่นมาตลอดไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยทีนี้ถ้าเขียนแบบนี้คุณหมอมันก็เท่ากับตัดสิทธิ์เลยตัดสิทธิ์อบต. องค์การส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเดิมทีเนี่ยเกือบโอนไปให้เขาแล้วนะพวกรพสต.ก็โอนก็ดีนะฮะก็โอนไปให้ท้องถิ่นเขาดูแลกันเองอย่างเช่นอนามัยอย่างเงี้ยโรงเรียนเขาโอนไปแล้วใช่ไงนี่ไงก็คืออนามัยไงให้ขึ้นกับท้องถิ่นแต่รัฐนูน50ออกมานี่จบเลยไม่ได้เลยปีก็ไม่ใช่59ทีเออ59ไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เขียนไว้แล้วเอียนหนึ่งที่ในฐานะผมเป็นแพทย์นะครับในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไปดูแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขนี่นะครับหากทำตามจริยธรรมหรือเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองเพราะว่าประโยคนี้ไม่มีเลยนั่นสมคิดประโยคนี้ไม่มีเพราะไม่มีเสร็จเอาแล้วว่าทีนี้คุณหมอคุณพยาบาลคุณฟ้องกันหมดแล้วไม่ได้รับการคุ้มครองคราวนี้คือเขาเรียกว่าตัวใครตัวมันแล้วว่าตัวใครตัวมันแล้วแต่อย่างนี้เราก็บอกว่านี่ไงท่านสมคิดบอกว่านี่ผมทำตามมาตรฐานวิชาชีพผมตามทำหลักจริยธรรมผมค่ะแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดบ้างเนี่ยคุณก็มาฟ้องผมเนี่ยผมต้องได้รับความคุ้มครองสิเพราะผมอาชีพนี้ผมคงไม่ต้องการไปฆ่าใครมั้งเราต้องการช่วยเหลือชีวิตคนอยู่แล้วไม่เลือกเผ่าพันธุ์ไม่เลือกสีไม่เลือกความคิดเห็นที่แตกต่างไม่มีนะครับท่านสมคิดนี่ทำไงฮะผู้ประกอบวิชาชีพเดี๋ยวเขาตายแล้วเขาเนี่ยตัวใครตัวมันเลยผมไม่รู้นะครับนี่กรทเนี่ยท่านคงยังไม่เคยได้ยินประเด็นนี้มั้งท่านไม่เคยอยู่บังเอิญเราได้ยินประจำมีการฟ้องร้องกันนะครับมีการฟ้องร้องกันซึ่งมันทำให้คนที่ปฏิบัตินี่คล้ายๆไม่มีความมั่นใจยิ่งในช่วงนี้ปัจจุบันนี้การฟ้องร้องไม่ว่าโดยบุคคลหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันมากโดนบ่อยครับมันมากบ่อยเนี่ยนั้นเรื่องนี้ล้ำนูนก็ละเอียดอ่อนที่เรามาถกกันเนี่ยเป็นแค่ประเด็นหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในจำนวนมากเพราะนั้นบางทีเราเห็นอาจารย์วิษณุออกข่าวพูดแต่ส่วนดีเราก็ไม่ได้พูดส่วนไม่ดีนะเราพูดว่าทำไมไม่เติมไม่ครบ
ทำไมไม่ทำให้มันครบทำไมคือมันเดิมมันมีอ่ะอย่างปี40 50มันมีพอขึ้นมาปี59ทำไมไม่มีทำไมหายไปไหนเพราะอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่การโต้แย้งนะคะเป็นการมาเปรียบเทียบไปเห็นภาพเฉยๆว่าปี40 50 59เป็นอย่างไรเราอยากจะเติมให้เต็มเลยฮะในก็เป็นประชาชนชาวไทยอยู่แล้วอีกอันนึงที่ผมแย้งท่านสมคิดนิดนึงนะฮะคือที่บอกว่าการชุมนุมโดยสงบอ่ะผมดูแล้วมันก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมแต่ขาดอยู่อันนึงครับอะไรคะคือมาตรารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยคือการชุมนุมเพื่อต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญผมเขียนโน้ตไปเลยนะฮะอ่านของคุณมีชัยแล้วมันหายไปไหนเนี่ยตัดสิทธิ์การชุมนุมเพื่อต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจนอกรัฐธรรมนูญคืออำนาจนอกระบบแหละซึ่งปี50เขาอยู่ในหมวดที่เรียกว่าพิทักษ์รัฐธรรมนูญหมวดพิทักษ์รัฐธรรมนูญเราก็ต้องการพิทักษ์ประชาธิปไตยอ่ะค่ะถูกไหมฮะคณะรัฐประหารรัฐประหารแล้วก็ออกมาชุมนุมได้สิอ๋อเข้าใจใช่ไหมฮะค่ะค่ะแต่เราชุมนุมโดยสงบต่อต้านได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ห้ามบางประเทศนะครับผมยังชอบใจเลยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบทุกวิธีการโอ้โหก็มีคนถามว่าเอารัฐธรรมนูญแต่สมมติมันถูกฉีกไปแล้วมันจะมีผลไหมมันไม่มีผลเพราะมันได้ฝังอยู่ในหัวใจประชาชนแล้วบอกว่าสิ่งนี้มีแล้วก็สามารถจะเอาผู้รัฐประหารมาลงโทษภายหลังได้เห็นไหมฮะมันต้องอย่างนั้นสิถ้าแน่จริงนะฮะคือเดิมผมเล่าเรื่องเดิมรัฐธรรมนูญ50นะกำหนดไว้ในมาตรา69ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคือถ้าคุณยึดอำนาจมาเลยนี่บุคคลมีสิทธิ์ต่อต้านอันนี้ปีไหนนะคะปี50นะปี50ครับบุคคลมีสิทธิ์ต่อต้านทีนี้ของปี59ปี59หายไปเลยมั้ยไม่มีเลยอันนี้อยู่ในมาตรา69เดิมของปี50ค่ะเราไม่ได้บิดเบือนนะครับอันนี้เอาของจริงมาพูดไง เพราะว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบว่าดีไม่ดีเนี่ยเราต้องดูของเก่าด้วยค่ะถ้าอันไหนที่ดีได้มาตรฐานแล้วก็ยอมรับค่ะไอ้ที่มันลอยถ้วยเราก็ไม่เอาค่ะแล้วค่อยมาตัดสินในภาพรวมว่าดีหรือไม่ดีค่ะถ้าไม่ดีมากเสียมากดีมากกว่าดีเนี่ยค่ะเราก็ว่าไปถ้าดีมากกว่าเสียเราก็ว่าไปนะครับนี่เพียงมาเล่าให้ฟังค่ะเล่าว่าไอ้ส่วนที่เขาทำมาดีอยู่แล้วไม่รู้ตัดออกทำไมค่ะมันก็ไม่มีใครได้ใครเสียอะไรเลยตอนนั้นอ่ะแล้วมาตอนนี้มันมีคนได้คนเสียละตอนเนี้ยถ้าเกิดเราเกิดว่ามีการยึดอำนาจขึ้นมาพวกผมจะรวมตัวกันบอกผมไม่เห็นด้วยไม่ด้วยโดนเลยเพราะไม่มีใครคุ้มครองเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าเราชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะมันไม่สมควรตัดออกแต่ก็โดนตัดไปเพียงแต่มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อมันตัดไปแล้วมันตัดไปแล้วโอ้โหอันนี้เพียงแค่ข้อแรกนะคะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจริงหรือนะคะในรายการคิดรอบด้านของเรานี่ก็จะนำมาประมวลนะคะหลายๆข้อมีหลายหมวดมีเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อการศึกษาค่ะในสัปดาห์หน้าสนุกค่ะหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาน่าสนใจมากเลยนะคะไม่ต้องออกม .44 ที่สำคัญรายการคิดรอบด้านของเรานะคะไม่ต้องใช้งบประมาณเหมือนกลท.นะที่ลงพื้นที่จุดนั้นเขาใช้งบประมาณนะคะรายการคิดรอบด้านไม่ต้องแล้วเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเปรียบเทียบกันกับรัฐธรรมนูญ40 50รวมไปถึงปัจจุบันของนายมีชัยด้วยนะคะที่สำคัญก็คือไม่ขัดคำสั่งของคสช.นะที่ห้ามชุมนุมเกิน5คนเพราะรายการของเรา3คนเท่านั้น3คน3คนคนดูเยอะหน่อยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคิดรอบด้านเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมาดูต่อในข้อที่2ทั้งหมดมี10ข้อด้วยกันนะคะเกี่ยวกับคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้มาดูค่ะรัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธินั้นเป็นจริงมันจะเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอเชิดชัยแล้วก็ท่านสมคิดเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ